สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมปิยวัฒน์วิทุรภรทนายความแผนกไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทสำนักงานกฎหมายตุรกีแอนด์กิบบินอินเตอร์เนชั่นแนลทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและผู้ดำเนินรายการสำหรับงานสัมมนาในวันนี้ครับทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วว่าในปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด -19 เกิดขึ้นอยู่ที่แม้ว่าในประเทศไทยสถานการณ์จะดูคลี่คลายมาบ้างแล้วนะครับแต่การแพร่ระบาดก็ยังคงมีอยู่ในประเทศอื่นๆทั่วโลกทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วนและส่งผลต่อการตัดสินใจในการกระทำการหรือไม่กระทำการต่างๆของผู้ประกอบธุรกิจในวันนี้ทาง JobDB Thailand ร่วมกับสำนักงานกฎหมายตุรกี and Gibbin International ได้จัดการบรรยายขึ้นเพื่อช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการดำเนินการธุรกิจของผู้ประกอบกิจการในส่วนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานภายใต้หัวข้อทางเลือกของนายจ้างในประเทศไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19ในการบรรยายครั้งนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหลักการทั่วไปและแนวคิดของกฎหมายแรงงานและทางเลือกตามกฎหมายแรงงานต่างๆที่นายจ้างจะสามารถเลือกที่จะกระทำได้เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนายจ้างนะครับในระหว่างการสัมมนาทุกท่านสามารถส่งคำถามเข้ามาได้ตลอดเวลาของการบรรยายครับโดยท่านสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในช่องความคิดเห็นที่อยู่ทางด้านขวามือเราจะมีทีมงานคอยรวบรวมคำถามของท่านและผมจะเป็นตัวแทนนำคำถามของท่านถามไปยังท่านวิทยากรในช่วงถามคำถามท้ายการบรรยายนะครับในวันนี้ผมทราบว่ามีผู้ให้ความกรุณาให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมากหากท่านมีปัญหาขัดข้องในการเข้ารับชมหรือรับฟังอย่างใดก็ตามรบกวนท่านแจ้งเข้ามาในช่องความคิดเห็นนะครับเรามีทางทีมไอทีที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือแก่ท่านตลอดเวลาที่มีการบรรยายครับสำหรับท่านวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมการบรรยายกับเราในวันนี้ได้แก่คุณชูเสิร์ตสุภสิทธิ์ธรรมรงค์ทนายความและหุ้นส่วนของสำนักงานกฎหมายตุรกีกิบบินอินเตอร์เนชั่นแนลคุณชูเสิร์ตเป็นที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์และได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศอาทิเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สภาทนายความแห่งประเทศมาเลเซียรวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศนะครับรวมถึงหน่วยงานของรัฐด้วยทั้งคุณชูเสิร์ตยังเป็นผู้เขียนบทความเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษลงตีพิมพ์ในสื่อพิมพ์ต่างๆเป็นประจำซึ่งรวมไปถึง The Bangkok Post และสื่อสิ่งพิมพ์ของสภาหอการค้าแคนาดาด้วยครับด้วยประสบการณ์ของคุณชูเสิร์ตเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานมายาวนานมากกว่า20ปีคุณชูเสิร์ตได้รับการยกย่องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญและทนายความชั้นนำเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทยในการบรรยายวันนี้จะเป็นการบรรยายในภาษาไทยนะครับโดยคุณชูเสิร์ตจะใช้เวลาในการบรรยายประมาณ1ชั่วโมงในช่วงแรกจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายและแนวคิดของกฎหมายแรงงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของกฎหมายโดยในช่วงนี้คาดหมายว่าจะใช้เวลาประมาณ15นาทีและจะบรรยายเกี่ยวกับทางเลือกของนายจ้างภายใต้สถานการณ์การหยุดชะงักของทางธุรกิจโดยใช้เวลาประมาณ45นาทีจากนั้นดังที่ผมได้ขอความกรุณาท่านผู้ฟังทุกท่านให้ส่งคำถามเข้ามาในระหว่างช่วงการบรรยายผมจะเป็นตัวแทนนำคำถามของท่านผู้ฟังทุกท่านมาถามเพื่อให้คุณชูเสิร์ตได้ตอบโดยในช่วงถามตอบนี้เราจะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณพรรัตดาเดชรัตวิบูลCountry Manager ของ JobDB มาร่วมการบรรยายของเราในวันนี้ด้วยผมขอเรียนเชิญคุณพรรัตดาครับได้โปรดกล่าวต้อนรับท่านผู้ฟังและกล่าวถึงความร่วมมือในการจัดสัมมนาในวันนี้รวมถึงภาพรวมของการจ้างแรงงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ว่าเป็นอย่างไรด้วยครับขอเรียนเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะพรรัตดาเดชรัตน์วิบูลนะคะหรือว่ากุ้งค่ะ Country Manager ของ JobDB ประเทศไทยค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีผู้ประกอบการทุกท่านแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านจริงๆที่ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังวันนี้เรามีคนลงทะเบียนมาเยอะมากถล่มทลายเลยนะคะเพราะว่าหัวข้อน่าจะเป็นที่สนใจในช่วงสถานการณ์แบบนี้หัวข้อที่เราจะบรรยายในวันนี้ก็คือทางเลือกของนายจ้างในประเทศไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19จริงๆครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ JobDB ได้ร่วมกับบริษัท Tilikey and Gibbins นะคะสำนักงานกฎหมายชั้นนำในภูมิภาคนี้ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเลยจัดทำขึ้นเป็นพิเศษให้กับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของเราโดยเฉพาะเลยมีช่วงนี้มีคนถามเข้ามากันเยอะมากนะคะรวมถึงนักข่าวด้วยว่าเอ๊ะ JobsDB เนี่ยในฐานะผู้นำของ Job Marketplace ของประเทศไทยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเกี่ยวกับการจ้างงานในสถานการณ์แบบนี้อันนี้ต้องบอกตรงๆเลยว่าเราเห็นทั้งฝั่งผู้ประกอบการและก็ฝั่งของผู้สมัครงานนะคะจาก Data แล้วก็จาก Feedback ที่เรามี
นะคะเรามาคุยก่อนฝั่งของผู้ประกอบการก่อนจำนวนประกาศงานเนี่ยจาก Data ที่เราเก็บรวบรวมเนี่ยจำนวนประกาศงานลดลงอย่างมีนัยสำคัญไม่ใช่เฉพาะของ JobsDB อย่างเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นของตลาดงานโดยรวมในประเทศไทยเลยนะคะก็อย่างที่ทุกท่านทราบเพราะอะไรถึงประกาศงานลดก็มีฟรีสคนมั่งละบัดเจ็ตลดมั่งละต้องขอดูตัวขอดูสถานการณ์ก่อนบ้างนะคะในลักษณะนี้แต่จริงๆก็จะมีอยู่บางธุรกิจที่สวนกระแสเลยนะคะยังมีการประกาศงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มขึ้นด้วยอย่างเช่นสายงานอีคอมเมิร์ซสายงานโลจิสติกสายงาน IT นะคะอ่ะตอนนี้เรากลับมาดูในฝั่งของผู้สมัครงานเองนะคะก็การสมัครงานเข้ามาก็ลดลงเช่นกันเนื่องจากเหตุผลหลักๆเลยก็คือเรื่อง job security ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะย้ายงานใหม่ในช่วงนี้บริษัทใหม่ที่ไปเนี่ยจะปิดกิจการจะลดคนจะเลิกจ้างหรือเปล่านะคะก็เลยมีการชะลอตัวของการสมัครงานตรงนี้อยู่แต่เมื่อเช้าเพิ่งดึง data ใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะเราเริ่มเห็นการกลับมาของcandidates หรือว่าผู้สมัครงานละว่าเริ่มเข้ามาใช้เว็บไซต์เรามากขึ้นหลังจากที่ drop ไปประมาณช่วงกลางมีนานะคะตอนนี้พอสิ้นเมษาตอนนี้การเข้ามาใช้เว็บไซต์เราเนี่ยหรือว่ามา search ดูงานเนี่ยเริ่มกลับมาละนะคะเราก็คิดว่าอีกไม่นานถ้าเกิดสถานการณ์ดีขึ้นระบบการจ้างงานทั้งฝั่งผู้ประกอบการแล้วก็ฝั่งผู้หางานเนี่ยน่าจะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมโดยเร็วนะคะส่วน JobsDB เองเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการของเราเนี่ยหลายๆมาตรการด้วยกันอย่างเช่นเรามี CSR เรามี COVID Microsite นะคะผู้ประกอบการสามารถเข้าไปดูในหน้าผู้ประกอบการผู้ประกอบการสามารถลง job free ได้3 jobแต่ต้องเป็น under เงื่อนไขที่เราลงเอาไว้นะคะฝากเข้าไปอ่านแล้วก็ถ้าเกิดตรงเงื่อนไขลงเลยค่ะติดต่อพนักงานของเรามานะคะแล้วก็ลงได้เลยแล้วก็เช่นการเว็บมินาในครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่เราช่วยเหลือแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็จริงแต่ว่าก็จะไม่ใช่เป็นครั้งสุดท้ายเรายังมีเว็บมินาที่น่าสนใจกับ Delegate and Giving ต่อไปนะคะครั้งต่อไปก็คือจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง PDPAซึ่งก็กำลังเป็นฮอตท็อปิกเช่นกันกฎหมายกำลังจะบังคับใช้ในประมาณวันที่27พฤษภาคมนี้แล้วนะคะก็ต้องคอยติดตามกันไปว่าเอ๊ะเราจะมีเว็บมินาร์เกี่ยวกับเรื่อง PDPA เมื่อไหร่นะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณบริษัท Delegate and Gibbs Bins และทีมงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะและหลังจากนี้ก็ขอเชิญคุณชูเสิร์ตสุภสิทธิ์ธรรมรงค์ทนายความและหุ้นส่วนได้มาบรรยายต่อเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับผมก็จะขอเริ่มบรรยายนะฮะวันนี้ที่ได้รับเกียรติให้มาบรรยายก็จะเป็นเรื่องทางเลือกของนายจ้างนะฮะในประเทศไทยในช่วงการระบาดของโควิด-19นะฮะก่อนที่ผมจะบรรยายเนี่ยอาจจะขออนุญาตแนะนำสำนักงานสักนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่าท่านอาจจะไม่รู้จักนะฮะอาการของท่านอาจจะไม่คุ้นเคยนะฮะสำนักงาน Delegate and Gibbs เนี่ยเป็นสำนักงานทนายความอิสระที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เก่าแก่ที่สุดนะฮะเรามีพนักงานสตาฟทนายอยู่ที่เมืองไทยเฉพาะที่เมืองไทยนี่ก็ประมาณ400คนนะฮะคนก่อตั้งก็จะมีทั้งคุณมิสเตอร์วิลเลียมอัลเฟรดนะฮะแล้วก็คุณมิสเตอร์ราฟกิฟวินนะฮะทั้งสองท่านนี้เป็นผู้ก่อตั้งเมื่อ130ปีที่แล้วนะฮะในสมัยรัชกาลที่5นะฮะโดยที่คุณเดลิกี้กิฟวินเนี่ยคุณมิสเตอร์วิลเลียมอัลเฟรดเดลิกี้เนี่ยต่อมาฮะก็ได้รับการแต่งตั้งจากรัชกาลที่5ให้เป็นอัยการสูงสุดของประเทศไทยคนที่2ของประเทศนะฮะแล้วก็ส่วนคุณมิสเตอร์ลาฟกิฟวินเนี่ยต่อมาก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ศึกษาสารโลกก็ได้มีการแต่ว่าในธุรกิจในประเทศไทยก็ได้มีการดำเนินการโดยตระกูลของไลแมนต่อมานะฮะโดยใช้ชื่อเดลิกี้กิฟวินต่อเนื่องกันมาปัจจุบันนี้ก็ปีที่130นะฮะในประเทศไทยเรามีสาขาอยู่หลายประเทศนะฮะประมาณ6ประเทศ7สาขานะฮะก็มีที่เวียดนามกัมพูชาอินโดนีเซียลาวพม่าและที่ประเทศไทยในสำนักงานเราเองเราจะมีแบ่งเป็น3แผนกใหญ่ๆนะฮะแผนกแรกคือแผนก Corporate and Commercial มีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบงานที่ให้คำปรึกษากฎหมายทุกด้านที่ไม่เกี่ยวกับคดีนะฮะเช่น Antitrust Competition Law Banking Finance M&A ภาษีเทคโนโลยี Energy
ประกันภัยทั้งหลายแหล่ทั้งหลายนะฮะส่วนอีกแผนกนึงคือแผนก dispute resolution and litigation อันนี้คือแผนกที่ผมอยู่นะฮะก็รับผิดชอบในการดำเนินคดีในศาลและให้คำปรึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินคดีในศาลทั้งหมดนะฮะซื้อดีที่เราทำเนี่ยก็จะทำทั่วประเทศนะฮะตั้งแต่คดีล้มละลายฟื้นฟูกิจการการค้าระหว่างประเทศขนส่งระหว่างประเทศประกันภัยคดีแรงงานนะฮะ product liability คดีภาษีทุกประเภทนะยกเว้นคดี IP นะฮะ IP เนี่ยเราจะมีอีกแผนกหนึ่งคือคดีทรัพย์สินทางปัญญาเราจะมีอีกแผนกหนึ่งคือแผนกทรัพย์สินทางปัญญา intellectual property เป็นผู้ดูแลนะฮะซึ่งก็จะรับผิดชอบด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดของที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งการดำเนินคดีการบังคับคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาด้วยทีนี้มาดูหัวข้อการบรรยายในวันนี้นะฮะหัวข้อการบรรยายในวันนี้นะผมจะแบ่งเป็น3หัวข้อใหญ่ๆนะฮะหัวข้อแรกก็คือเรื่องกฎหมายและแนวคิดที่เกี่ยวข้องก่อนนะฮะคือทางเลือกของนายจ้างในไทยในช่วงการระบาดโควิด-19 ที่เป็นหัวข้อวันนี้เนี่ยเราจะพูดหัวข้อในด้านภายใต้ของกฎหมายแรงงานที่นายจ้างจะสามารถทำได้ตามกฎหมายและถูกต้องตามกฎหมายนะฮะแล้วก็ทำอย่างไรวิธีการการทำอย่างไรทีนี้ก่อนที่จะพูดเรื่องนั้นก็ต้องมาพูดเรื่องกฎหมายและแนวคิดที่เกี่ยวข้องก่อนว่ามันมีกฎหมายอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวนะฮะเพื่อให้ท่านเข้าใจพื้นฐานเพราะท่านเข้าใจคอนเซปต์แล้วเนี่ยเวลารัฐบาลมีมาตรการอะไรออกมาท่านจะสามารถเดาคำตอบได้เหมือนกันว่าไอ้กรณีอย่างนี้นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างไหมเช่นกรณีที่รัฐบาลสั่งให้ลูกจ้างที่กลับมาจากต่างประเทศกักตัว14วันคำถามว่านายจ้างต้องจ่ายถ้าจ้างในระหว่างนั้นหรือไม่อย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่จ่ายลูกจ้างมีสิทธิ์ไปได้อะไรบ้างจากไหนส่วนที่สองคือทางเลือกของนายจ้างในระหว่างสถานการณ์โควิด-19 นะฮะซึ่งในส่วนหัวข้อที่2เนี่ยผมจะแบ่งเป็น4หัวข้อใหญ่นะฮะก็คือ1เรื่องการหยุดพักผ่อนประจำปีนะฮะการลาหยุดโดยไม่รับค่าจ้างหรือการลดค่าจ้างนะฮะ3การหยุดกิจการชั่วคราวแล้วก็4การเลิกจ้างแล้วในส่วนที่3คือเรื่องคำถามและคำตอบเกี่ยวกับมาตรการรัฐบาลช่วงนี้รวมทั้งคำถามตอบที่มาจากท่านนะฮะคำถามบางอย่างเนี่ยผมจะใส่ไว้ในการบรรยายของผมเองอยู่แล้วนะฮะแล้วในตอนท้ายเองเนี่ยก็ตอบคำถามที่ท่านถามเข้ามานะฮะตามเวลาที่กำหนดไว้นะฮะก็กะไว้ว่าจะใช้เวลาตอบคำถามประมาณ20นาทีเริ่มต้นก่อนเลยนะฮะเริ่มต้นก่อนเลยว่ากฎหมายและแนวคิดที่เกี่ยวข้องก่อนนะฮะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบรรยายในวันนี้รวมทั้งมาตรการของรัฐบาลโดยส่วนใหญ่หลักๆเองเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่4กฎหมายด้วยกันนะฮะอันที่1ก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะฮะคือตัวพรบคุ้มครองแรงงานเนี่ยมันจะพูดกฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรการขั้นต่ำในการคุ้มครองแรงงานเช่นการทำงานวันหยุดวันลาจ่ายค่าจ้างวันจ่ายค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดนะฮะการเลิกจ้างอันนี้คือกฎหมายตัวนี้นะเพราะนั้นเมื่อมีการสั่งลูกจ้างหยุดงานเนี่ยก็จะต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายตัวนี้ด้วยส่วนอีกตัวนึงคือกฎหมายพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์นะฮะอันนี้จะเป็นกฎหมายที่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนะฮะเช่นถ้านายจ้างต้องการจะลดค่าจ้างจะเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างโดยการเปลี่ยนวันเวลาทำงานนะฮะทำยังไงก็ต้องพูดก็จะมีกฎหมายตัวนี้ที่เกี่ยวข้องนะฮะต้องมีขั้นตอนกฎหมายตัวที่สามก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องว่าสัญญาจ้างแรงงานคือสัญญาประเภทอะไรนะฮะซึ่งแล้วส่วนที่สี่คือพระราชบัญญัติประกันสังคมในส่วนของพระราชบัญญัติประกันสังคมเนี่ยเนื่องจากว่าแต่เดิมสมัยเดิมเลยวิวัฒนาการของกฎหมายนี้คือว่าแต่เดิมเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างลูกจ้างเนี่ยเป็นเรื่องของเอกชนใช่ไหมฮะรัฐจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะต่อมาเนี่ยรัฐมองว่าการที่ปล่อยให้ลูกจ้างนายจ้างมีความสัมพันธ์กันเองเนี่ยก็อาจจะไม่ยุติธรรมกับลูกจ้างเพราะว่าอำนาจต่อรองอยู่ที่นายจ้างสูงกว่ารัฐก็เลยเข้ามาช่วยเหลือนะฮะทีนี้ในการที่รัฐเข้ามาช่วยเหลือแรกๆเลยก็ใช้วิธีการคุ้มครองแรงงานคือตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะฮะแต่เดิมเนี่ยก่อนจะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานจะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุ้มครองแรงงานก่อนสมัยก่อนนะก่อนที่มีพรบ.ตัวนี้นะฮะจะมีใช้ตัวนั้นแทนทีนี้ก็ในเรื่องการคุ้มครองแรงงานก็จะคุ้มครองเฉพาะระหว่างเป็นลูกจ้างนายจ้างกันมีการจ้างแรงงานกันแล้วก็คุ้มครองกันว่าระหว่างนี้เป็นนายจ้างถ้าทำงานแล้วต้องจ่ายค่าจ้างนะถ้าไม่จ่ายจะมีโทษอย่างไรมีคุ้มครองแต่พอลูกจ้างถูกเลิกจ้างแล้วเนี่ยก็กฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่สามารถไปคุ้มครองถึงได้คุ้มครองแค่กรณีเดียวคือให้จ่ายค่าชดเชยจ่ายค่าเสียหายอะไรก็ว่าไปแต่ช่วงระหว่างนั้นเนี่ยลูกจ้างเองก็จะไม่ได้ความช่วยเหลืออะไรจากนายจ้างอีกเลยเพราะมันหมดความสิ้นความสัมพันธ์ตามกฎหมายนะฮะ
กฎหมายก็เลยตอนนั้นรัฐบาลสมัยอดีตนะฮะก็เลยไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศว่าเอ้เราจะทำยังไงเพื่อช่วยลูกจ้างในระหว่างที่หลังจากที่ถูกเลิกจ้างไปแล้วก็ไปได้ไอเดียความคิดมาจากกฎหมายต่างประเทศนะหลายประเทศทั้งในยุโรปทั้งในหลายประเทศก็คือเรื่องการประกันสังคมชื่อมันก็บอกอยู่ว่าเป็นการประกันสังคมว่าให้เกิดขึ้นมาแต่การประกันสังคมเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าจะให้นายจ้างไปรับผิดชอบให้ลูกจ้างหลังจากที่ถูกเลิกจ้างไปแล้วโดยการช่วยเหลือมันก็ไม่ยุติธรรมกับนายจ้างแต่จะให้ลูกจ้างรับผิดชอบคนเดียวลูกจ้างก็รับผิดชอบไม่ไหวใช่ไหมฮะถ้าจะให้รัฐบาลมาช่วยอย่างเดียวก็ไม่ได้เหมือนกันก็เลยออกแนวความคิดตามที่กฎหมายต่างประเทศใช้ก็คือเป็นการประกันสังคมโดยให้มี3ฝ่ายมันมีส่วนร่วมทั้งนายจ้างลูกจ้างแล้วก็รัฐตั้งเป็นกองทุนประกันสังคมมาเพื่อช่วยลูกจ้างหลังจากที่ถูกเลิกจ้างไปแล้วถ้าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างลูกจ้างที่ยังจ้างกันอยู่ก็จะใช้พรบคนงานใช่ไหมฮะแล้วก็ในกรณีที่เบิกสิทธิประกันสังคมบางอย่างเช่นรักษาพยาบาลก็สามารถใช้ประกันสังคมได้แต่ถ้าหลังจากเลิกจ้างไปแล้วก็ใช้พรบประกันสังคมในการคุ้มครองลูกจ้างระหว่างที่ไม่มีงานทำนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์ของกฎหมาย4ตัวที่เราพูดกันในวันนี้ว่าหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับมาตรการโควิดระหว่างเนี้ยมันก็จะเกี่ยวกฎหมาย4ตัวนี้นะฮะต่อไปนี้มาดูนิดนึงฮะเรื่องแนวคิดของสัญญาจ้างแรงงานก่อน เหตุที่ต้องพูดถึงแนวคิดของสัญญาจ้างแรงงานเพราะว่าสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยเป็นสัญญาต่างตอบแทนนะฮะเพราะนั้นเนี่ยทั้ง2ฝ่ายต่างมีสิทธิในหน้าที่ซึ่งกันและกันนะฮะโดยทางเองลูกจ้างเองก็มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างในการทำงานให้นายจ้างในขณะเดียวกันลูกจ้างเองก็มีสิทธิที่จะ ได้รับค่าจ้างผลตอบแทนต่างๆจากนายจ้างนะฮะนายจ้างเองก็มีทั้งสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกันสิทธิของนายจ้างคือสิทธิที่จะมอบหมายงานให้ลูกจ้างทำนะฮะสิทธิที่สั่งงานให้ลูกจ้างทำตามตั้งคำสั่งในชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมก็สามารถสั่งได้นะฮะแล้วก็นายจ้างเองก็มีหน้าที่ในการจ่ายค่าจ้างผลตอบแทนตามที่ตกลงกันนี่คือเป็นสัญญาต่างตอบแทนมันถึงเป็นที่มาหลักการของกฎหมายว่าno work no pay ขึ้นมานะว่าถ้ากรณีลูกจ้างไม่ทำงานลูกจ้างก็จะไม่ได้รับค่าจ้างนะหลักการแต่ว่ามันมีบางกรณีเหมือนกันที่ว่าเมื่อลูกจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้นี่คือหลักการก็เป็น no work no pay แต่บางกรณีเนี่ยกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ย มันจัดเป็นหน้าที่ของนายจ้างเป็นกรณีพิเศษไว้ว่าแม้ลูกจ้างไม่ทำงานนายจ้างยังมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างเหตุผลเพราะว่าเพื่อเป็นการคุ้มครองลูกจ้างนะฮะเช่นอย่างกรณีลูกจ้างลาป่วยอย่างเงี้ยเพราะคนเราต้องมีการเจ็บป่วยกันเมื่อลูกจ้างเจ็บป่วยเนี่ยลูกจ้างก็จำเป็นต้องใช้วิธีระหว่างที่รักษาตัวเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีสิทธิ์ลาได้แล้วสิทธิ์ลาเนี่ยถ้าระหว่างลาป่วยแล้วไม่ได้ค่าจ้างลูกจ้างก็จะลำบากนะกฎหมายก็เลยบัญญัติไว้ว่าให้นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างระหว่างที่ลาป่วยนะฮะแต่ว่ากฎหมายบังคับว่าปีหนึ่งให้จ่ายได้ไม่เกิน30วันนะฮะคือนายจ้างจะจ่ายเกินก็ได้นะแต่สูงสุดไม่เกิน30วันแต่นายจ้างจะจ่ายเกินก็ได้นี่เป็นสิทธิ์ของนายจ้างนะแต่กฎหมายบังคับไว้ขั้นต่ำ30วันขั้นสูง30วันอีกกรณีอย่างเช่นการหยุดพักผ่อนประจำปีนะแม้ลูกจ้างยังไม่ทำงานเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าเมื่อลูกจ้างทำงานครบ1ปีก็มีสิทธิ์หยุดพักผ่อนประจำปีได้อย่างน้อย6วันในระหว่างที่หยุดงานเนี่ยก็นายจ้างเป็นที่ต้องจ่ายจ่ายค่าจ้างในระหว่างนั้นด้วยแต่ถ้านายจ้างไม่จ่ายหรือนายจ้างไม่จัดให้หยุดพักผ่อนประจำปีนายจ้างต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้กับลูกจ้างนี่คือตัวอย่างให้เห็นว่าหลักการคือว่า no work no pay คือไม่มีถ้าไม่ทำงานไม่ต้องจ่ายยกเว้นบางกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าไม่ทำงานก็ยังต้องจ่ายนี้มาดูตัวอย่างที่กินมาตรการล่าสุดที่เห็นอยู่ในไม่ล่าสุดที่มาตรการที่รัฐบาลได้ออกมาตรการมานะเช่นอันแรกเลยที่ว่าลูกจ้างถูกกักตัวโดยเจ้าหน้าที่ของผู้มีอำนาจตามกฎหมายเนื่องจากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะฮะอย่างเงี้ยกักตัวถามว่านายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างไหมนะฮะต้องดูว่าหลักการก็คือว่าเมื่อไม่ทำงานก็ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างนะครับเพราะนั้นหลักการนี้คือว่าเมื่อลูกจ้างถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐกลับมาจากต่างประเทศถูกเจ้าหน้าที่รัฐกักตัวไว้14วันไม่สามารถมาทำงานให้นายจ้างได้ระหว่างนี้เนี่ยนายจ้างก็มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างให้นะฮะทีนี้ถ้าถามว่าถ้าลูกจ้างถูกกักตัวแล้วไม่สามารถมาทำงานได้เนี่ยลูกจ้างจะทำยังไงระหว่างนั้นลูกจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะไปใช้สิทธิประกันสังคมได้นะฮะในกรณีที่ถูกกักตัวเนี่ยก็สามารถที่จะไปขอรับสิทธิประกันสังคมตามพรบประกันสังคมนะฮะซึ่งล่าสุดรัฐบาลเองก็แก้ประกาศกฎสูงเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะว่าให้สามารถที่จะไปใช้สิทธิประกันสังคมได้นะฮะ
โดยให้นายสิบได้รับเงินประโยชน์ทดแทนร้อยละ62ของอัตราค่าจ้างรายวันในช่วงระหว่างที่ถูกกักตัวกรณีที่2กรณีที่เจ้าหน้าที่ออกคำสั่งให้นายจ้างหยุดกิจการชั่วคราวนะฮะเช่นเนื่องจากว่าป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอันนี้เป็นกรณีที่รัฐบาลสั่งนะฮะท่านจะเห็นได้ว่าตัวอย่างเช่นก็คือว่ากรณีสั่งให้ห้างสรรพสินค้าหยุดกิจการนะฮะสั่งร้านทำผมหยุดนะฮะสั่งให้ร้านอาหารหยุดกิจการยกเว้นที่จำหน่ายได้เฉพาะเอากลับบ้านอะไรเงี้ยถ้าเป็นกรณีที่มีการสั่งให้หยุดแล้วนายจ้างไม่สามารถให้ลูกจ้างทำงานได้กรณีอย่างนั้นนายจ้างก็ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างหลักการโอเวอร์โอเพย์เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันเองลูกจ้างก็ยังมีสิทธิ์ที่จะไปรับเงินกองทุนจากสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมนะฮะในช่วงระหว่างที่ถูกสั่งที่รัฐบาลสั่งให้ปิดกิจการชั่วคราวที่ว่านั้นก็เดินได้แต่162นะฮะของค่าจ้างรายวันอันที่3เรื่องลูกจ้างป่วยนะฮะกรณีโรคโควิด-19น่าจะเป็นต้องลาป่วยถ้ากรณีที่ลูกจ้างป่วยเงี้ยแล้วก็ลาป่วยลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างเต็มนะฮะต่างกับกรณีถูกกักตัวโดยคำสั่งนะเจ้าที่รัฐนะฮะเพราะว่ากฎหมายบอกเองว่าลูกจ้างมีสิทธิ์ลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงแล้วมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างให้นายจ้างมีจ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่า30วันต่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อลูกจ้างป่วยไม่ว่าจะป่วยด้วยโรคอะไรก็ตามนะก็มีสิทธิ์ลาได้แล้วก็ถ้าป่วยจริงก็ลาได้แล้วก็มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้นไม่เกิน30วันทีนี้มาดูในสถานการณ์โควิดปัจจุบันนะฮะกรณีที่เกิดขึ้นมานะฮะทางเลือกของนายจ้างที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะผมขอเสนอเป็น4แนวทางก่อนหลักๆแล้วกันนะฮะบางทีอาจจะมีอะไรอื่นรายละเอียดอื่นอีกนะฮะแต่ขอพูดหลักการก่อนอันที่1การหยุดพักผ่อนเป็นจำปีกรณีที่2เรื่องการลาหยุดโดยไม่รับค่าจ้างหรือการลดค่าจ้างอันนี้คือที่คิดมาตรการที่นายจ้างจะทำนะ3คือการหยุดกิจการชั่วคราวหรือ4การเลิกจ้างอันนี้คือมาตรการที่ตามกฎหมายนะฮะมาตรการกฎหมายที่นายจ้างสามารถทำได้ในระหว่างที่เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบันนี้กรณีแรกก่อนเรื่องการหยุดพักผ่อนประจำปีนะฮะคือตามกฎหมายเนี่ยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาตรา30เนี่ยจะบอกว่าลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาแล้วครบ1ปีมีสิทธิ์หยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า6วันทำงานโดยให้นายจ้างเป็นผู้กำหนดวันหยุดดังกล่าวให้กับลูกจ้างหรือกำหนดให้ตามนายจ้างลูกจ้างตกลงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างที่เนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วนายจ้างต้องการที่จะช่วยลูกจ้างนะถ้าให้ลูกจ้างพักผ่อนประจำปีไปได้แล้วก็จ่ายค่าจ้างให้ระหว่างนั้นจนกว่าจะครบนะฮะก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยได้อันที่2คือเรื่องการลดค่าจ้างการลดค่าจ้างมาตรการที่2ที่ว่าลดค่าจ้างเนี่ยคือในกรณีที่นายจ้างได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไอ้โควิด-19 ที่ว่านี่อย่างรุนแรงเนี่ยแล้วเกิดปัญหาว่าจ่ายค่าจ้างไม่ไหวใช่มั้ยฮะกรณีอย่างนี้เนี่ยนายจ้างเองก็มีสิทธิ์ทางเลือก2ทางคือการเจรจาลดค่าจ้างกับลูกจ้างในการลดค่าจ้างเนี่ยมันทำได้2ทางคือ1คือการเจรจากับลูกจ้างและขอความยินยอมกับอันที่2คือการยื่นข้อเรียกร้องกับลูกจ้างนะตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์อย่างเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นขอบเขตกฎหมายนะฮะในการเจรจาต่อรองกับลูกจ้างเพื่อขอความยินยอมเนี่ยก็ต้องใช้หลักแรงงานสัมพันธ์ในการต่อรองเจรจากันนะว่าเนื่องจากประสบปัญหาอย่างไรอะไรไงระหว่างนี้เนี่ยอาจจะต้องลดค่าจ้างอันนี้คือถ้าลูกจ้างไม่ยินยอมนี่ก็ลดไม่ได้นะค่าจ้างลดเองไม่ได้ต้องให้ลูกจ้างยินยอมก่อนส่วนการยื่นข้อเรียกร้องเนี่ยมันจะมีขั้นตอนเยอะเช่นต้องยื่นข้อเรียกร้องกับลูกจ้างนะยื่นแล้วต้องเจรจากันภายใน3วันในที่ตามพรบรายงานสัมพันธ์นะซึ่งรายละเอียดถ้าผมมีโอกาสผมจะมาบรรยายในครั้งต่อไปเพราะต้องใช้เวลาประมาณอย่างน้อยเกือบ2ชั่วโมงในการบรรยายขั้นตอนทั้งหมดนะแล้วก็ความเสี่ยงหรือผลกระทบต่างๆแต่หลักการนั่นคือว่าสามารถทำได้2ทางคือ1เจรจากับลูกจ้างแล้วก็ขอความยินยอมไอ้กรณีที่2ยื่นข้อเรียกร้องกันแล้วก็เจรจาตามขั้นตอนพรบ.แรงงานสำคัญส่วนอันที่3กรณีที่นายจ้างตัดสินใจหยุดกิจการชั่วคราวนะฮะในกรณีที่นายจ้างตัดสินใจหยุดกิจการชั่วคราวเนี่ยเนื่องจากว่า กรณีที่เกิดการระบาดของโควิด-19 และส่งผลกระทบกับธุรกิจของนายจ้างอย่างหนักเลยทำให้ลูกค้าเราลดลงมากหรือว่าทำให้ยอดสั่งซื้อสินค้าลดลงมากและนายจ้างจะเป็นต้องหยุดกิจการชั่วคราวหรือเป็นการหยุดการผลิตนายจ้างสามารถใช้หยุด
การหยุดกิจการชั่วคราวได้ตามมาตรา75นะฮะมาตรา45หลักเกณฑ์ของมาตรา45คืออะไรนะฮะคือในหลักเกณฑ์ของมาตรา45ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเนี่ยคือนายจ้างมีสิทธิ์ที่หยุดกิจการได้ในกรณีที่มีเหตุ1มีเหตุจำเป็นและสำคัญตามกฎหมายก่อนคือถ้ามีเหตุจำเป็นและสำคัญเนี่ยสามารถหยุดกิจการได้มีผลกระทบนะฮะและ2เหตุจำเป็นนี้ต้องไม่ใช่เหตุสุดวิสัยตามกฎหมายไทยถ้าหากเหตุการณ์ที่นายจ้างใช้สิทธิ์หยุดกิจการเกิดจากเหตุสุดวิสัยแล้วเนี่ยนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าจ้างเลยแต่มาตรา75นี่เป็นกรณีนายจ้างใช้สิทธิ์หยุดกิจการชั่วคราวนะเนื่องจากผลกระทบที่ว่านั้นแต่นายจ้างยังมีหน้าที่ต้องจ่ายนะจ่ายเงินเดี๋ยวจะพูดต่อไปว่าจ่ายเงินเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นกรณีที่เกิดจากการหยุดกิจการเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเลยนะฮะก็ไม่ต้องจ่ายเลยนะแต่ในกรณีมาตรา15คือเหตุจำเป็นและเหตุสำคัญนะ อันที่3คือนายจ้างต้องเลือกว่าจะหยุดกิจการชั่วคราวทั้งหมดหรือบางส่วนก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้นะฮะว่าจะเลือกหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนได้นะฮะผมยกตัวอย่างเช่นอย่างกรณีที่มีการรัฐบาลสั่งปิดกิจการใช่ไหมเช่นร้านอาหารร้านอาหารบางส่วนว่าโดยที่ไม่ให้มีการรับลูกค้าเข้ามาทานอาหารในร้านในช่วงก่อนนะฮะแต่ว่าให้สามารถซื้อกลับบ้านได้ก็พอร้านอาหารนี้ก็จะมีพนักงานบางที่ยังต้องทำงานได้อยู่กับบางส่วนที่ไม่สามารถคือเกินความต้องการในช่วงนี้นะที่เป็นพนักงานเสริมถ้ากรณีอย่างนี้นายจ้างเองก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกที่หยุดกิจการบางส่วนเฉพาะลูกจ้างที่มีหน้าที่ที่วิธีไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวกับการทำครัวในการทำอาหารส่งขายลูกค้าที่ซื้อแล้วรับกลับถ้ากรณีอย่างนั้นนะฮะ ก็ปิดการบางส่วนได้ทีนี้ก่อนที่ปิดกิจการเนี่ยกฎหมายก็บังคับไว้เงื่อนไขไว้เหมือนกันว่านายจ้างเองถ้าก่อนปิดกิจการนายจ้างจะต้องแจ้งพนักงานตรวจรายงานและลูกจ้างให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3วันทำการนะฮะว่าจะมีการดำเนินการหยุดกิจการและในระหว่างที่มีการหยุดกิจการเนี่ยนายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินนะครับเท่ากับ 75% ของอัตราค่าจ้างสุดท้ายที่ได้รับนะฮะ ช่วงระหว่างหยุดกิจการแล้วเมื่อเหตุการณ์สำคัญหรือจำเป็นนั้นที่ต้องหยุดกิจการชั่วคราวหมดไปนะนายจ้างก็มีหน้าที่ต้องเปิดกิจการนะตัวอย่างง่ายๆก็เช่นปัจจุบันนี้เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยรัฐบาลสั่งให้ร้านอาหารปิดนะฮะให้เปิดได้เฉพาะซื้อกลับบ้านต่อมาตอนนี้รัฐบาลมีสั่งให้เปิดร้านอาหารได้ แต่ว่าต้องจัดที่นั่งให้ห่างกันเพียงพอตามมาตรการเพราะนั้นเมื่อเหตุสมมติว่านายจ้างได้มีการปิดกิจการชั่วคราวสำหรับพนักงานที่มีหน้าที่เสิร์ฟอาหารในช่วงที่ผ่านมานะฮะพอตอนนี้รัฐบาลสั่งให้เปิดแล้วเนี่ยนายจ้างก็ต้องเลิกการหยุดกิจการชั่วคราวดังกล่าวนั้นแล้วก็รับให้ลูกจ้างกลับเข้ามาทำงานแล้วก็จ่ายค่าจ้างเต็มแล้วนะฮะจะไปหยุดต่อไม่ได้นะฮะเพราะว่าการใช้มาตรการมาตรา75ในการหยุดกิจการชั่วคราวและจ่ายเงินบางส่วนเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยมันต้องอยู่ที่เหตุจำเป็นและสำคัญเมื่อเหตุจำเป็นนั้นหมดไปเนี่ยนายจ้างก็ต้องยกเลิกมาตรการดังกล่าวทีนี้เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าศาลยังไม่เคยระบุชัดเจนว่าไอ้โควิด-19 เป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่นะฮะทีนี้เมื่อไม่รู้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่เราก็ต้องมาดูนิยามคำว่าเหตุสุดวิสัยตามกฎหมายไทยก่อนและดูแนวคำพิพากษาศาลฎีกาไทยนะฮะเหตุสุดวิสัยตามกฎหมายไทยเองเนี่ยหมายนิยามนะฮะหมายถึงว่าหมายถึงเหตุใดๆอันจะเกิดขึ้นก็ดีจะให้ผลพิบัติก็ดีเป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลจะต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้ใช้หรือจัดการด้วยความระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลนั้นในฐานะและภาวะเช่นนั้นแล้วคือเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ไม่สามารถป้องกันได้ถ้าป้องกันได้นี่ไม่เป็นเหตุสุดวิสัยตัวอย่างเช่นแผ่นดินไหวหรือสึนามิอย่างเงี้ยอันนี้ป้องกันแล้วก็ป้องกันไม่สามารถป้องกันได้นี่เป็นเหตุสุดวิสัยนะฮะทีนี้เช่นถ้าแผ่นดินไหวและโรงงานพังออกมาอย่างเงี้ยนายจ้างก็ไม่สามารถลูกจ้างทำงานได้ก็ดีอย่างนี้คือเหตุสุดวิสัยนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าจ้างเลยนะฮะหรือว่ากิจการนายจ้างโดนคลื่นสึนามิถล่มเมื่อหลายปีก่อนนะฮะที่เป็นโรงแรมที่ถูกขึ้นเสริมไปที่โถมอย่างเงี้ยนะฮะก็มันจ่ายค่าจ้างในระหว่างที่มีการปิดกิจการช่วงนั้นนะฮะทีนี้เมื่อดูแนวฎีกาของไทยนะมาดูแนวฎีกาของไทยก่อนว่าศาลฎีกาไทยมองเหตุต่างๆว่าเป็นเหตุอะไรบ้างเป็นเหตุสุดวิสัยอะไรบ้างที่ไม่เป็นเหตุสุดวิสัยนะฮะอย่างที่บอกในต้นคือถ้าเป็นเหตุสุดวิสัยนายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานนายจ้างไม่ต้องจ่ายเลยแต่ถ้าเป็นเหตุจำเป็น
ที่เป็นเหตุสุดวิสัยในจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานในจ้างต้องจ่ายเงิน 75% ของค่าจ้างสุดท้ายนะฮะอย่างกรณีแรกเลยไฟป่าตามฤดูกาลที่ไม่มีการดำเนินการป้องกันอะไรนี่ศาลก็บอกว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัยพายุรุนแรงที่มาเกิดประจำฤดูกาลคือพายุที่เกิดประจำนะตามฤดูกาลเลยอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยเป็นการศาลก็ไม่ถือหรือกรณีที่สามเนี่ยน้ำท่วมพื้นที่โรงงานและต้องปิดโรงงานถ้าเป็นน้ำท่วมปกติก็ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยอีกเหมือนกันไฟไหม้โรงงานศาลก็บอกว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัยท่านจะสังเกตได้ว่าการตีความว่าเหตุสุดวิสัยศาลไทยจะตีความตามตัวบทเพ่ๆเลยเพราะมันเป็นเหตุยกเว้นใช่ไหมต้องตีความเพ่ๆเลยว่ากรณีนี้ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยเพราะนั้นไอ้กรณีของโควิด -19 เนี่ยถ้าตามหลักจริงเนี่ยไม่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรอกเพราะว่ามันป้องกันได้ถูกไหมฮะการป้องกันโควิด -19 โดยหลักการนี้ควรถือส่วนตัวผมนะคือมันสามารถป้องกันได้นะฮะว่าไม่ให้เกิดเป็นการแพร่เชื้อได้ด้วยการใส่หน้ากากล้างมืออะไรทั้งหลายแหละนี่ก็ถือว่าป้องกันมันเกิดมันก็จะไม่ใช่เหตุสุดวิสัยทีนี้เมื่อเป็นเรื่องไม่ใช่เหตุสุดวิสัยปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเวลาลูกจ้างจะไปรับเงินสิทธิประโยชน์ทางจากประกันสังคมนะฮะก็เลยทางรัฐบาลแก้ปัญหาด้วยการกำหนดนิยามในพรบไปตามประกาศกระทรวงตามที่ออกอำนาจตามพรบประกันสังคมนะฮะว่าให้เหตุสุดวิสัยเนี่ยให้หมายรวมถึง เหตุที่เกิดจากภัยร้ายแรงจากการโรคระบาดนะฮะตามพรบไอ้โรคร้ายแรงของโรคติดต่อร้ายแรงของกระทรวงสาธารณสุขแล้วกระทรวงสาธารณสุขก็ไปกำหนดว่าไอ้โควิด -19 เนี่ยเป็นโรคระบาดร้ายแรงเพราะนั้นเนี่ยถ้าปัจจุบันพิจารณาตามพรบประกันสังคมแล้วเนี่ยก็ถือว่าไอ้โควิด -19 เนี่ยเป็นเหตุสุดวิสัยที่ลูกจ้างถ้าถูกหยุดงานระหว่างนั้นก็จะมีสิทธิ์ที่ไปรับสิทธิประกันสังคมได้นะอันนี้คือรัฐบาลออกมาช่วยนะฮะออกมาช่วยลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบนะฮะทีนี้เมื่ออันนี้คือสำหรับลูกจ้างที่มีสิทธิ์ที่จะไปรับประโยชน์จากประกันสังคมนะฮะมันจะมีลูกจ้างอีกส่วนหนึ่งที่ไม่อยู่ในข่ายลูกจ้างหรือคนทำงานส่วนหนึ่งที่ไม่อยู่ในข่ายประกันสังคมเพราะประกันสังคมเนี่ยมันต้องมีการเป็นความสัมพันธ์เป็นนายจ้างลูกจ้างกันและมีการจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมนึกออกไหมฮะแต่ว่าจะมีส่วนหนึ่งในสังคมไทยที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่ว่าไม่สามารถไปรับสิทธิประกันสังคมได้เช่นพวกค้าแม่ค้าออนไลน์นะฮะวินมอเตอร์ไซค์อะไรทั้งหลายแหล่พวกนี้นะที่เขามีทำงานเหมือนกันคนขับแท็กซี่คนขับรถสำล้ออะไรเงี้ยพวกนี้เขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่เขาไม่สามารถไปรับสิทธิตามพรบประกันสังคมได้นะเพราะว่าพรบประกันสังคมเนี่ยให้สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนผู้ประกันตนก็คือลูกจ้างกันเนี่ยที่ทำงานให้นายจ้างและจ่ายเงินเข้ากองทุนนะฮะแต่พวกนี้ไม่ใช่รัฐบาลถึงต้องมีมาตรการออกมาอีก 5,000 ที่บอกว่าจ่ายเงิน 5,000 ให้กับผู้ได้รับผลกระทบที่ไม่เข้าข่ายประกันสังคมนะฮะก็คืออีกส่วนหนึ่งนะฮะนี่อีกมาตรการนึงนะฮะมาตรการที่ว่าถ้าเกิดว่าโควิด-19 เนี่ยมันเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงจนทำให้นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้นายจ้างอาจจะเป็นต้องมีการเลิกกิจการการที่นายจ้างจะเป็นต้องเลิกกิจการเนี่ยก็มีเงื่อนไขหลายประการที่นายจ้างต้องพิจารณานะอันที่หนึ่งเลยนะฮะถ้ากรณีต้องเป็นต้องเลิกกิจการก็ต้องมาดูว่านายจ้างมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเลิกจ้างนะฮะในการแจ้งเนี้ยต้องแจ้งอย่างน้อย1งวดการจ่ายค่าจ้างนะฮะนี่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะฮะแต่ถ้าสัญญาจ้างท่านกำหนดไว้มากกว่านั้นท่านก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาคือถ้านายจ้างไม่บอกกล่าวล่วงหน้านะฮะนายจ้างก็ต้องจ่ายสินจ้างในการบอกกล่าวล่วงหน้านะฮะในภาษาชาวบ้านเขาเรียกกันค่าตกใจค่าตกใจถ้านายจ้างเลิกจ้างทันทีปุ๊บเลยบอกปุ๊บเลิกปั๊บเลยอย่างเงี้ยก็ต้องจ่ายค่าตกใจตามกฎหมายภาษากฎหมายเรียกว่าการบอกกล่าวล่วงหน้าถ้าไม่บอกก็ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวนะอย่างน้อย1งวดการจ่ายค่าจ้างอันที่2เนี่ยการจ่ายค่าชดเชยถึงแม้นายจ้างจะประสบเหตุภาวะโควิด -19 นะฮะหรือว่าผลได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงจำเป็นต้องเลิกจ้างนะฮะนายจ้างยังมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายเหตุที่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายเพราะว่ากฎหมายยกเว้นไว้ว่านายจ้างที่เลิกจ้างลูกจ้างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายเนี่ยต้องเป็นกรณีที่เลิกจ้างโดยมีสาเหตุจากหนึ่งลูกจ้างกระทำผิดอาญากับนายจ้างจงใจทำให้นายจ้างได้ความเสียหายประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้ความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือฝ่าฝืนข้อบังคับการทำงานของนายจ้างและนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว
นะแล้วก็มาทำผิดช่องคำเตือนหรือว่าฝ่าฝืนข้อบังคับการทำงานของนายจ้างในกรณีร้ายแรงหรือขาดงาน3วันติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดขั้นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันควรหรือ4ต้องโทษจำคุกนะตามลักษณะให้จำคุกอย่างเงี้ยถ้าเป็นเหตุเหล่านี้เวลานายจ้างเลิกจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแต่โควิด-19 ไม่ได้ระบุไว้ในเหตุนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีการเลิกจ้างเนื่องจากเหตุที่นายจ้างได้รับผลกระทบจากการที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 นายจ้างก็มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างนะค่าชดเชยของลูกจ้างเนี่ยก็จ่ายตั้งแต่30วันสุดท้ายจนถึง400วันสุดท้ายสูงสุดนะฮะ3วันก็คือว่าถ้าลูกจ้างที่ทำงานให้นายจ้างเนี่ยตั้งแต่120วันจนไปถึง1ปีอย่างเงี้ยก็จ่าย30วันสุดท้ายถ้าทำงาน1ปีไปถึง3ปีก็จ่าย90วันสุดท้ายนะฮะถ้าทำงาน3ปีแต่ไปถึง6ปีก็จ่าย180วันถ้า6ปีไม่ถึง10ปีก็จ่าย240วันถ้าทำงานกับนายจ้าง10ปีแต่ไม่ถึง20ปีเกินตั้งแต่10ปีแต่ไม่ถึง20ปีก็จ่าย300วันแต่ถ้าทำงานเกิน20ปีขึ้นไปเงี้ย20ตั้งแต่20ปีขึ้นไปก็จะจ่าย400วันอันนี้เป็นกฎหมายที่ต้องจ่ายค่าชดเชยนะฮะคือถ้านายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยเนี่ยในกรณีนี้นายจ้างมีโทษทางอาญาด้วยนะฮะโทษทางอาญาคือโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะแล้วถ้าเกินกรณีที่นายจ้างเป็นบริษัทนะฮะหรือเป็นนิติบุคคลเนี่ยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลก็จะโดนด้วยนะโดนข้อโดนความผิดทางอาญานั้นด้วยแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องกับการเลิกจ้างนั้นแล้วไม่ปฏิบัติตามก็ต้องโดนด้วยเหมือนกันนั้นท่านต้องระวังนิดนึงถ้าเป็นกรณีที่เลิกจ้างนะฮะแม้จะเป็นโควิด-19 ก็ตามก็ยังต้องจ่ายค่าชดเชยอันที่3ฮะนายจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนเนื่องจากผลประโยชน์ต่างๆตามสัญญาจ้างแรงงานและระเบียบข้อบังคับการทำงานที่ระบุไว้ในกรณีที่มีการเลิกจ้างตัวอย่างผลประโยชน์ต่างๆตามกฎหมายที่ต้องจ่ายคือเช่นวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เรียกว่าวันพักร้อนที่ลูกจ้างยังไม่ได้ใช้นะถ้ามีการเลิกจ้างเขาก็ต้องจ่ายหรือว่าระเบียบข้อบังคับของนายจ้างมีการกำหนดว่าให้นายจ้างต้องจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆอื่นใดนะฮะในกรณีอื่นใดอีกก็ต้องจ่ายตามนั้นในกรณีที่มีการเลิกจ้างเช่นบางบริษัทนะฮะผมยกตัวอย่างบางบริษัทเขามีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างบริษัทกับพนักงานนะให้จ่ายให้มีการจ่ายค่าฝึกอาชีพในกรณีมีการเลิกจ้างหรือจ่ายเงินพิเศษให้2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยเมื่อมีการเลิกจ้างลูกจ้างนายจ้างก็ต้องจ่ายตามนั้นเพราะมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อตกลงพิเศษที่ทำกับลูกจ้างไว้ไอ้ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพจ้างอันหนึ่งที่กรณีที่นายจ้างมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพแรงงานหรือลูกจ้างเนี่ยเขาเรียกว่า CBA ก็คือ Collective Bargaining Agreement นะฮะก็ถ้ามีข้อตกลงนั้นหรือมีเงื่อนไขตามข้อตกลงนั้นก็ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นก่อนด้วยเช่นบางบริษัทนะฮะผมเห็นมีบางบริษัทเขามีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพจ้างเกี่ยวกับสภาพกับสภาพแรงงานกับลูกจ้างเขาเนี่ยฮะว่าถ้ากรณีที่จะเลิกจ้างบริษัทจะต้องปรึกษาหารือกับสภาพก่อนปรึกษาหารือแล้วต้องมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันอะไรอันนี้ก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นด้วยแต่ถ้าไม่มีท่านก็ไม่ต้องไปปรึกษานะฮะก็สามารถทำได้เลยแต่ถ้ามีต้องปฏิบัติตามด้วยแล้วยังมีบางกรณีครับถ้ากรณีที่ลูกจ้างเป็นกรรมการลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างเป็นกรรมการลูกจ้างเนี่ยแล้วนายจ้างจะไปเลิกจ้างเนี่ยก่อนที่นายจ้างจะเลิกจ้างนายจ้างต้องไปขออนุญาตศาลแรงงานก่อนนะฮะไปเลิกจ้างเองเลยไม่ได้นะไม่ได้มีโทษทางอาญานะฮะต้องระวังด้วยว่าลูกจ้างที่ท่านเลิกจ้างเนี่ยเป็นคณะกรรมการลูกจ้างหรือเปล่าหรือเป็นลูกจ้างธรรมดาคณะกรรมการลูกจ้างเนี่ยก็เป็นคนละส่วนกับคณะกรรมการสหภาพนะเป็นคนละประเภทกันแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยคนที่เป็นกรรมการสหภาพด้วยก็จะเป็นกรรมการลูกจ้างด้วยนะฮะแต่จริงๆมันเป็นคนละประเภทกันนะมันเพราะฉะนั้นเวลาจะเลิกจ้างพนักงานก็ต้องดูด้วยว่าพนักงานนั้นเป็นพนักงานธรรมดาหรือว่าเป็นพนักงานที่เป็นกรรมการลูกจ้างนะฮะที่เหลือนี่ด้านหลังนี่เป็นบทความผมนะฮะบทความที่เป็นส่วนของผมเรื่องไอ้โควิด-19 นะฮะแล้วก็สิทธิประโยชน์ทางประกันสังคมมีนิดนึงครับถ้ากรณีที่ผมลืมไปนิดนึงคือว่ากรณีที่มีการเลิกจ้างในระหว่างนี้นะฮะถ้านายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างในระหว่างที่ระหว่างที่โควิดระบาดเนี่ยตั้งแต่มีนาปีนี้จนกระทั่งถึงกุมภาพันธ์อีก2ปีข้างหน้านะฮะ65นะฮะคือรัฐบาลได้มีการแก้กฎหมายประกันสังคมเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างนะว่าในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างนะฮะเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เนี่ยระบาดเนี่ยนะฮะก็จะให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับเงินจากกองทุนประกันสังคมในอัตรา170
นะอันนี้สูงกว่า170นะฮะของอัตราค่าจ้างรายวันนะฮะในช่วงที่ตกงานเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีการเลิกจ้างระหว่างนี้ลูกจ้างก็จะมีสิทธิ์รับเงินประกันสังคมเพิ่มเติมนะฮะจากสิทธิ์ปกติส่วนด้านหลังนี่เป็นบทความผมนะฮะที่พูดถึงกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ในส่วนของคำบรรยายเนี่ยถ้าจะจบเท่านี้นะฮะทีนี้จะให้เปิดคำถามถามตอบแล้วกันนะฮะจากทางฝั่งบ้านนะฮะเนื่องจากว่าคราวที่แล้วที่ผมบรรยายเนี่ยชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมีคำถามถามมาเยอะมากแล้วทำให้พอคำถามเยอะตอบไม่ทันในเวลานะฮะก็เลยผมเลยเหลือสแปร์เวลาไว้เพื่อให้ตอบคำถามได้เยอะขึ้นนะฮะทำเลยเดี๋ยวไม่ทราบเรียนเชิญคุณปิยวัฒน์ช่วยถามคำถามด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับในระหว่างก็มีคำถามส่งเข้ามาจำนวนหนึ่งนะครับก็มีบางส่วนได้พับต่อไปแต่อีกหลายส่วนก็ไม่ได้พับเบสแต่ไม่ห่วงนะเดี๋ยวผมมาถามนะครับผมในคำถามแรกครับมีคำถามฝากถามมายังคุณชูเสิร์ตว่าในกรณีนายจ้างประกอบการการขายสินค้านะครับแล้วก็แบ่งสายการผลิตไป4สายการรับผิดชอบลูกค้าแตกต่างกันจำนวน4กลุ่มก็คือ1สายการผลิตรับผิดชอบลูกค้า1กลุ่มเลยทีนี้1ใน4ของสายการผลิตเนี่ยมีคำสั่งซื้อลดลงอย่างมากซึ่งเป็นผลกระทบจากโรคการระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยนะฮะนายจ้างจึงสั่งหยุดสายการผลิตนั้นทั้งที่สายการผลิต2 3 4เนี่ยยังสามารถปฏิบัติประกอบการได้ตามปกติเพียงแต่สายการผลิตนั้นเนี่ยคำสั่งซื้อลดลงลูกค้าของสายการผลิตนั้นเนี่ยคำสั่งซื้อลดลงอย่างมากจึงสั่งหยุดเฉพาะสายการผลิตนั้นเลยถามว่าในกรณีเนี่ยถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยซึ่งจะสามารถไปรับสิทธิ์ตามประกัน 12% ได้หรือไม่ครับคือการที่ลูกค้าลดลงเนี่ยเนื่องจากเหตุโควิด-19 เนี่ยไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัยนะฮะแต่ว่าถือว่าเป็นเหตุจำเป็นตามมาตรา45ได้ถ้านายจ้างยุบระงับการผลิตในรายการผลิตนั้นเนี่ยนายจ้างก็ต้องจ่ายเงิน 75% ตามมาตรา75นะของค่าจ้างสุดท้ายนะฮะอันนี้คือเหตุจำเป็นนะไม่ใช่เหตุสุดวิสัยครับผมในกรณีที่2ครับในกรณีที่ลูกจ้างเผลอลูกจ้างตรงนั้นเนี่ยเป็นลูกจ้างเหมาบริการผมเข้าใจว่าผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับมาตรการช่วยเหลือ 62% ของประกันสังคมเนี่ยจะต้องเป็นลูกจ้างซึ่งอยู่ตามมาตรา33ของประกันสังคมอยู่แล้วในกรณีจ้างเหมาลูกจ้างที่เป็นลูกจ้างประเภทจ้างเหมาเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับตามประกันสังคมอย่างไรหรือไม่ครับอันนี้ถ้าตามประกันสังคมเนี่ยเขาให้เป็นลูกจ้างนะฮะลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนนะฮะและเข้าเงื่อนไขตามที่ประกันสังคมกำหนดก็สามารถรับได้นะฮะแต่ถ้าเป็นลูกจ้างเหมาเนี่ยเป็นผู้รับเหมาอาจจะไม่เข้าข่ายนะฮะคือต้องเป็นผู้ประกันตนตามพรบประกันสังคมก่อนเป็นลูกจ้างกับนายจ้างกันก่อนแล้วมีการส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมก่อนนะถึงจะได้รับสิทธิ์นะฮะเพราะฉะนั้นหลักก็คือต้องไปดูว่ามีสิทธิ์ได้รับตามพรบการสังคมเป็นผู้ประกันตนตามพรบการสังคมหรือไม่ใช่ใช่ครับคือถ้าเป็นผู้ประกันตนแล้วเนี่ยถึงมีสิทธิ์ได้นะครับครับผมในคำถามถัดไปครับกรณีที่ลูกจ้างเป็นลูกจ้างนะฮะมีคู่สมรสซึ่งตัวคู่สมรสเนี่ยถูกได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคโควิดนะฮะให้สังเกตอาการที่บ้านนะฮะดังนั้นคู่สมรสเนี่ยจึงใช้สิทธิ์ลาป่วยซึ่งได้อยู่แล้วตามกฎหมายนะฮะก็ลาป่วยเพื่อสังเกตอาการทีนี้ถามว่าตัวลูกจ้างเองเนี่ยซึ่งคู่สมรสต้องสังเกตอาการเนี่ยจะสามารถกักตัวไม่มาทำงานโดยได้รับค่าจ้างได้หรือไม่หรือสามารถได้รับเงินช่วยเหลือประกันใดจากประกันสังคมได้หรือไม่ครับคือถ้าเป็นลูกจ้างตามเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายอยู่แล้วนะและการกักตัวนั้นเนี่ยกักตัวเนื่องจากว่าเพื่อป้องกันการระบาดโรคก็มีสิทธิ์ได้รับประกันสังคมได้ในอัตราร้อยหกสองของค่าจ้างรายวันนะฮะแต่อัตราหกสองของค่าจ้างรายวันเนี่ยท่านต้องเข้าใจนิดนึงครับว่ามันจะมีแม็กซิมัมอยู่คือตามพรบประกันสังคมเนี่ยการที่กำหนดให้ไว้ว่าให้จ่ายเบี้ยประกันสังคมเนี่ยเขาจะกำหนดว่าเงินเดือนสูงสุดที่ได้คือ15,000ต่อทุกคนนะฮะไม่ว่าท่านจะได้เงินเดือนจริงเท่าไหร่จะได้เงิน200,000-300,000แล้วแต่นะฮะแต่ว่าเงินที่ต้องจ่ายเป็นเบี้ยประกันสังคมเนี่ยสูงสุดคือที่15,000นะฮะ15,000เนี่ยเมื่อมาหารด้วย30ก็จะเหลือเวลา500นะฮะ30หาร15ก็เหลือ55ก็500บาท 62% ของ500คือ310บาทนะฮะคือถ้าท่านจะได้สิทธิ์ประกันสังคมได้เท่านี้นะฮะท่านจะแม้ว่าท่านเงินเดือนมากกว่า 15,000 แต่ถ้าท่านเงินเดือนน้อยกว่า 15,000 ท่านรับตามจริงฮะก็คือตามค่าจ้างรายวันของท่านนะที่ได้เหมือนกันครับครับผม
อันนี้เป็นคำถามต่อเนื่องนะฮะก็คือในกรณีที่เกิดลูกจ้างจะต้องกักตัว14วันเนื่องจากการเฝ้าระวังโรคโควิด-19เนี่ยนายลูกจ้างเนี่ยมีสิทธิ์นายจ้างมีสิทธิ์ให้ลูกจ้างหรือลูกจ้างเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้วันลาป่วยได้หรือไม่ครับหรือว่านายจ้างจะต้องสั่งให้หยุดงานเลยหรือสามารถทำอย่างไรก็ได้คือถ้ากรณีที่ลูกจ้างไม่ป่วยนะฮะนี่ก่อนคือสงสัยว่าจะป่วยแต่ไม่ป่วยเนี่ยอันนี้ลาป่วยไม่ได้คือต้องนำหลักก่อนนะฮะแต่ว่าและกระทรวงแรงงานปัจจุบันเนี่ยเขาพยายามขอความร่วมมือนายจ้างว่าในกรณีที่สงสัยนะลูกจ้างเนี่ยใกล้ชิดกับคนที่ป่วยนั้นก็ขอความร่วมมือนายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างลาป่วยเห็นไหมเขาใช้คำว่าขอความร่วมมือพอเขารู้ว่าถ้าไม่ป่วยเนี่ยมันจะไปลาป่วยไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยการขอความร่วมมือขึ้นอยู่นายจ้างว่าจะอนุญาตให้เป็นการลาป่วยหรือไม่ถ้านายจ้างอนุญาตให้เป็นการลาป่วยก็ต้องจ่ายนายจ้างก็มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างให้แต่ถ้ามันกรณีที่การไม่อนุญาตนายจ้างไม่อนุญาตมันก็จะเป็นเข้าหลักการปกติก่อนว่าเป็นการกักตัวเนื่องจากเพื่อป้องกันการระบาดของโรค14วันถูกไหมฮะถ้าการเป็นการกักตัวอย่างที่ว่านั้นเนี่ยลูกจ้างเองต้องไปรับสิทธิ์ตามประกันสังคมซึ่งก็จะได้รับค่าเฉยคือ 62% สิทธิประโยชน์ในระหว่างที่ไม่ได้ทำงานฮะ 62% ของค่าจ้างรายวันนะครับอันนี้อีกคำถามนึงครับเป็นกรณีที่ในช่วงปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงมีสิ่งที่เราเรียกว่าเคอร์ฟิวอยู่นะฮะในช่วงห้ามเดินออกนอกเคหสถานช่วงเวลา4ทุ่มถึงตี4นะฮะแต่เดิมทีนายจ้างเนี่ยมีลูกจ้างที่จะต้องทำงานในช่วงเวลาดังกล่าวลูกจ้างนายจ้างจึงจัดให้มีลูกจ้างอีกประเภทหนึ่งคอยทำหน้าที่ขับรถรับส่งลูกจ้างที่จะต้องมาทำงานในช่วงกะเวลาดึกนั้นนะฮะทีนี้ต่อมาเมื่อรัฐมีคำสั่งเคอร์ฟิวออกมานายจ้างจึงได้ปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานของลูกจ้างที่ต้องทำเวลากะกลางคืนนะฮะเป็นเหตุให้ภาษาก็คือไม่มีงานให้คนขับรถในกะกลางคืนต้องทำอีกต่อไปนะฮะถามว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยสามารถเป็นการหยุดงานตามเหตุสุดวิสัยได้หรือไม่เพื่อให้ไปรับสิทธิประโยชน์ต่อสำนักงานจากสำนักงานประกันสังคมนะครับอย่างนี้ก่อนนะฮะคือกรณีที่เรามีการปรับเปลี่ยนกะแล้วเนี่ยแล้วบอกว่าไม่ต้องรับส่งเนี่ยเพราะอะไรนะเพราะว่าคือแม้จะปรับเปลี่ยนกะแล้วพนักงานก็ยังต้องเดินทางไปกลับถูกไหมเมื่อเดินทางไปกลับเนี่ยก็ยังต้องใช้รถรับส่งของบริษัทหรือเปล่าคือการที่บริษัทจัดรถรับส่งให้พนักงานก่อนนี่คือคำถามที่ผมสงสัยนะครับเพราะว่าการที่บริษัทจัดรถรับส่งให้กับพนักงานเนี่ยในการที่ทำงานกลางคืนเนี่ยเมื่อมีการประกาศเคอร์ฟิวการประกาศเคอร์ฟิวนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องยกเลิกกะนะฮะเราสามารถเลื่อนเวลาเข้าออกกะได้แต่ไม่ได้ยกเลิกไปเลยเข้าใจไหมฮะคืออย่างผมพูดง่ายๆผมพูดง่ายๆว่ามีโรงงานหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นจริงเลยโรงงานหนึ่งเขามาถามผมเหมือนกันเขาจัดแบ่งกะเป็น3กะกะละ8ชั่วโมงก็คือ24ชั่วโมงเดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงแต่แบ่งเป็น3กะครับกะที่1 8โมงเช้าถึงเท่าไหร่4โมงเย็นหรือไงเนี่ยกะที่2ก็4 3 8โมงเช้าถึง3โมงว่างั้นอีกอากาศนึง3โมงถึง4ทุ่มอีกกะหนึ่งสี่ทุ่มถึง8โมงอะไรเงี้ยขบวนอย่างเงี้ยกะละ8ที่ว่าเนี่ยทีนี้ผมก็เขาได้ยกเลิกกะกลางคืนเพราะเหตุว่าอ้างว่ามันมีการประกาศเคอร์ฟิวผมบอกว่าการยกเลิกกะกลางคืนโดยอ้างว่ามีการประกาศเคอร์ฟิวกรณีนี้นายจ้างยังมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างนะเพราะว่ามันไม่ใช่เหตุจำเป็นด้วยไม่เหตุสุวิสัยด้วยคือคุณสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการสลับเวลาเข้ากะจากทันที่จะเข้ากะเวลาสี่ทุ่มใช่ไหมคุณก็เลื่อนมาเป็นเข้าสองทุ่มสี่แล้วคุณก็เลิกออกช่วงเวลาตีห้าตีสี่ตีห้าถึงค้นกะไปแล้วครับค้นเคอร์ฟิวไปแล้วอีกกะหนึ่งก็เข้าต่อกันมานะมันแก้ปัญหาได้ด้วยการแค่เลื่อนเวลาเข้ากะเท่านั้นเองเพราะนั้นเมื่อเป็นการประกาศเคอร์ฟิวไม่ได้หมายความว่ากะคือต้องยกเลิกนะต้องเข้าใจนี้ก่อนต้องเข้าใจนี้ก่อนเว้นแต่ว่าเป็นกิจการบางอย่างที่เขาห้ามทำกลางคืนเลยเช่นเซเว่นอีเลเว่นถ้าอย่างเงี้ยได้นะฮะคือถ้าอย่างเป็นเซเว่นอีเลเว่นที่เขาบอกว่าประกาศเคอร์ฟิววันเซเว่นอีเลเว่นต้องปิด4ทุ่มถึงตี4ถึงตี5เนี่ยนะฮะถ้าอย่างนั้นกรณีนี้พนักงานช่วงกลางคืนเนี่ยถูกหยุดเนี่ยอันนี้ได้แล้วก็มีสิทธิ์ได้รับประกันสังคมในกรณีของคำถามกลับมาคำถามก็คือว่าเมื่อจะยกเลิกกะเนี่ยผมยังว่าผมต้องยิ้มคำถามอยู่ยกเลิกกลางคืนเนี่ยผมว่ามันยกเลิกไม่ได้นะถ้าท่านทำงานกะที่ว่าเนี่ยเพราะมันสามารถสลับเวลาเข้าออกกะได้อยู่นะฮะอันที่สองถ้าจำเป็นต้องยกเลิกตามประกาศนั้นจริงๆอย่างเช่นที่ผมบอกว่ามีรถรับส่งพนักงานนะแล้วในท่านที่ทำงานในกะกลางคืนแล้วจบกะกลางคืนจำเป็นต้องยกเลิกอย่างเช่นที่ว่า
สี่ทุ่มอย่างเซเว่นอย่างเงี้ยเซเว่นสี่ทุ่มถึงตีสี่อย่างเงี้ยต้องยกเลิกเพราะว่าห้ามขายเลยเพราะนั้นพนักงานก็ไม่ต้องมาทำงานแล้วคนที่มีหน้าที่ขับรถส่งพนักงานถ้าเป็นกรณีอย่างนี้นะก็ถือว่าเป็นเหตุเป็นเหตุต่อเนื่องได้นะฮะโดยเป็นการหยุดงานโดยเหตุสุวิสัยเขาต้องไปรับเงินจากประกันสังคมได้เหมือนกันนะเข้าใจเลยครับว่าเลยนะครับว่าเราต้องดูของกรณีสำหรับคำถามถัดไปครับคำถามถัดไปสอบถามว่าในกรณีที่นายจ้างใช้สิทธิ์หยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา75พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานนะฮะนายจ้างสามารถเลือกหยุดเฉพาะวันที่ในสัปดาห์นั้นเช่นหยุดเฉพาะวันจันทร์วันศุกร์หรือหยุดเฉพาะวันพุธได้หรือไม่ครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นฮะคือการหยุดกิจการชั่วคราวเนี่ยกฎหมายไม่ได้บอกว่าหยุดอย่างไรหยุดแค่ไหนหยุดทั้งหมดหรือยังไงนะฮะขึ้นอยู่กับความจำเป็นว่าต้องหยุดยังไงบางบริษัทเขาใช้วิธีสลับกันหยุดฮะสมมติว่างานน้อยลงใช่ไหมฮะสมมติว่ามี3ทีมผลิตนะฮะแล้วก็3ทีมเนี่ยผลิตทุกครั้ง 100% ใช่มั้ยต่อมาคำสั่งซื้อลดลงผลิตแค่ 50%เขาจะใช้วิธีให้3ทีมเนี่ยแบ่งกันมาผลิตคนละ3วันแล้วหยุด2วันอย่างนี้ก็ได้นะเพราะนั้นคำถามก็คือว่าถามว่าหยุดได้ไหมในทุกวันจันทร์หรืออะไรเงี้ยได้ครับขึ้นอยู่ความจำเป็นของเราแต่เราต้องอธิบายให้ได้นะว่ามันจำเป็นและเป็นธรรมนะว่าทำไมต้องหยุดเฉพาะวันจันทร์ทำไมต้องหยุดวันอังคารหรือยังไงถ้าอธิบายโดยอธิบายให้ศาลฟังได้ว่ามันมีความจำเป็นเหตุผลอย่างนี้ก็สามารถทำได้ครับเพราะกฎหมายไม่ได้บอกวิธีการไว้สามารถทำได้ทุกอย่างตามความจำเป็นครับถ้าให้ผมสรุปก็คือให้พิจารณาตามความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นวันเวลาหยุดหรือลูกจ้างที่จำเป็นที่จะต้องหยุดจากการใช้มาตรา75ของพรบ.คุ้มครองแรงงานนี้ก็คือดูเป็นกรณีว่ามีความจำเป็นหรือไม่ในการสั่งหยุดนะฮะใช่ครับซึ่งต่อเนื่องครับถามว่าในกรณีที่นายจ้างใช้สิทธิ์ตามมาตรา75พรบ.คุ้มครองแรงงานแล้วมีลูกจ้างจะสามารถไปรับผลประโยชน์อย่างไรจากประกันสังคมต่อได้อีกหรือไม่ครับคือประโยชน์จากประกันสังคมเนี่ยเป็นกรณีที่ว่านายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานและไม่จ่ายค่าจ้างถึงจะไปรับประกันสังคมได้นะฮะถ้านายจ้างยังจ่ายเงินอยู่เนี่ยลูกจ้างก็ไปรับประกันสังคมไม่ได้ถ้าลูกจ้างยังมีสิทธิ์ได้รับเงินอยู่ต้องดูเงื่อนไขด้วยนะฮะครับผมขอบคุณครับสำหรับคำถามถัดไปครับเป็นคำถามที่ถามว่าจากกรณีที่รัฐมีกฎกระทรวงแรงงานให้เงินช่วยเหลือ 62% เนี่ยนะฮะผู้เข้าฟังการบรรยายอยากสอบถามว่ากรณีที่นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดงานเพื่อกักตัวและกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐสั่งให้ลูกจ้างหยุดงานเพื่อกักตัวโดยมีเหตุเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิดเนี่ยทั้งสองกรณีเนี่ยรบกวนคุณชูเสิร์ชช่วยตอบอีกทีนึงว่าได้รับผลประโยชน์ต่างกันไหมครับจากประกันสังคมเท่ากันฮะเท่ากันเพราะว่าเกิดจากไอ้ผลประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมเนี่ยคือกรณีที่บอกว่าเป็นกรณีที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานเนื่องจากเหตุสุวิสัยหรือลูกจ้างไม่ได้ทำงานเพราะเหตุสุวิสัยนะเรื่องจากการระบาดของโรคและเหตุสุวิสัยเนี่ยรัฐบาลก็ได้แก้ไขกฎกระทรวงตามประกาศของพรบ.ประกันสังคมแล้วนะว่าเหตุสุวิสัยให้หมายความรวมถึงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุขก็ออกประกาศโรคติดต่อว่าโควิด-19 เป็นโรคติดต่อร้ายแรงนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นกรณีที่นายจ้างสั่งให้กักตัวไม่หรือว่าลูกจ้างประกันเจ้าที่รัฐสั่งให้กักตัวถ้าเจ้าที่รัฐสั่งให้กักตัวเนี่ยลูกจ้างก็มีสิทธิ์ไปครับรับประกันสังคมได้62%นะฮะถ้านายจ้างสั่งให้กักตัวเพราะเหตุว่าเขาไปเดินทางไปต่างประเทศหรืออะไรก็แต่มีความเสี่ยงอันนี้ก็เหมือนกันก็ต้องไปรับสิทธิ์ตามประกันสังคม62%เหมือนกันนะแต่กรณีที่นายจ้างสั่งให้กักตัวต้องดูเหตุก่อนนะว่ามีเหตุสมควรให้กักตัวหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนี้ครับตัวอย่างให้ฟังสมมติว่าพนักงานของบริษัทท่านเนี่ยเดินทางจากประเทศจีนมาจากอู่ฮั่นเลยท่านสั่งให้กักตัวนะฮะเพราะเหตุว่าสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี่ฮะกรณีอย่างนี้เนี่ยท่านก็มีสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายค่าจ้างได้นะฮะตามเหตุสุวิสัยเพราะว่าตามพรบ.ประกันสังคมมันบอกว่าให้ลูกจ้างไปรับเงินจากประกันสังคมใช่ไหมฮะกรณีพอได้แต่ถ้ากรณีที่ว่าลูกจ้างท่านก็ไม่ได้ไปเดินทางมาจากอู่ฮั่นไม่ได้ไปไหนมาทางไหนนะฮะแต่ท่านเกิดวิตกกังวลว่าเอ้ยโรคมันระบาดมาแล้วเนี่ยโรงงานเราจะระบาดหรือไม่เราสั่งลูกจ้างหยุดดีกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยการสั่งให้หยุดกิจการอย่างนี้เนี่ยนายท่านยังมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างนะเพราะว่าเหตุมันไม่สมควรในการสั่งให้หยุด
คือการจะสั่งให้หยุดเนี่ยด้วยเหตุเรื่องโควิด-19 หรือไม่เนี่ยแล้วมันต้องดูว่าคำสั่งนั้นเหมาะสมด้วยหรือเปล่านะฮะว่าเหมาะสมกับสภาพการที่เกิดขึ้นดูหรือเปล่าถ้าไม่เหมาะสมก็แสดงว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบเมื่อเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบท่านยังมีที่ต้องจ่ายค่าจ้างอยู่นะในจ้างมีที่ต้องจ่ายอยู่ต้องดูบริบทของการสั่งด้วยนะฮะครับผมว่าอันนี้เป็นคำตอบที่ชอบมากเลยนะครับสำหรับคำถามถัดไปครับในกรณีที่นายจ้างไม่ได้ในลูกจ้างเนี่ยไม่มีสหภาพแรงงานนะฮะแต่นายจ้างเป็นมาตรการที่ปัจจุบันในนายจ้างหลายๆท่านเนี่ยนำมาใช้แล้วนะฮะก็คือขอตกลงกับทางลูกจ้างนี่แหละว่าขอลดค่าจ้างบางส่วนในเฉพาะในกรณีในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือกระทั่งขอให้ลูกจ้างเนี่ย leave without pay ก็คือหยุดโดยไม่ได้จ่ายค่าจ้างนะฮะถามว่าในกรณีนี้เนี่ยตามกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าลูกจ้างไม่ได้มีสภาพแรงงานเนี่ยนายจ้างจะต้องดำเนินการอย่างไรถึงจะชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้สามารถลดค่าจ้างหรือหยุดงานลูกจ้างโดยไม่จ่ายค่าจ้างได้ครับจริงๆอย่างนี้ก่อนนะฮะการมีสภาพแรงงานก็ไม่ได้หมายความว่านายจ้างจะไปคุยกับสภาพแรงงานเองได้เลยไม่ใช่นะฮะต้องดูเดี๋ยวมีเงื่อนไขอธิบายให้ฟังในกรณีไม่มีสภาพก่อนตามคำถามกรณีที่ไม่มีสภาพแรงงานเนี่ยนายจ้างถ้าต้องการจะลดค่าจ้างก็ต้องเจรจากับลูกจ้างทั้งหมดนะฮะและต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเช่นสมมติว่าพนักงาน500คนเราต้องการลดค่าจ้างทั้งหมด400คนอีก100คนไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าเขาได้รับค่าจ้างน้อยอยู่แล้วเราไม่เอาอย่างเงี้ย100คนก็ไม่เกี่ยวเอา400คน400คนก็ต้องเจรจากับ400คนนั้นนะฮะหรืออาจจะเรียกมารายตัวคุยกันรายคนหรือชี้แจงจัดประชุมชี้แจงอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก่อนจะลดค่าจ้างต้องมีการเซ็นยินยอมกันนะฮะลูกจ้าง400คนที่ได้รับผลกระทบต้องเซ็นนะฮะส่วนอีก100คนถ้าบอกไม่ได้ลดเขาก็ไม่ได้ไว้ให้เขาเซ็นไม่เกี่ยวกันในส่วนกรณีที่มีสหภาพเนี่ยต้องกลับมาถึงเรื่องสหภาพใหม่ก่อนคือสหภาพแรงงานเนี่ยตามกฎหมายคือเป็นตัวแทนของลูกจ้างนะสหภาพแรงงานมีสิทธิ์ที่จะทำข้อตกลงใดๆกับนายจ้างก็ได้นะในนามของลูกจ้างนะแต่จะผูกพันลูกจ้างทั้งหมดหรือไม่มันมีเงื่อนไขคือว่าสหภาพแรงงานนั้นจะต้องมีสมาชิก2ใน3ของลูกจ้างทั้งหมดนะถ้าไม่ถึงเนี่ยสหภาพแรงงานมาเซ็นข้อตกลงกับนายจ้างก็ไม่ผูกพันลูกจ้างทั้งหมดนะฮะเพราะนั้นถามว่าคำถามว่าเอ๊ะถ้ามีสหภาพแรงงานนายจ้างจะต้องคุยสหภาพไหมไม่จำเป็นไงนายจ้างจะคุยกับลูกจ้างเองโดยตรงก็ยังได้หรือถ้าสหภาพแรงงานนั้นมีสมาชิก2ใน3ขึ้นไปมากกว่า2ใน3ขึ้นไปเนี่ยนายจ้างจะคุยกับสหภาพแรงงานเพื่อเป็นการสะดวกก็ได้นะฮะแต่ว่าก่อนที่สหภาพแรงงานนั้นจะมาทำข้อตกลงอะไรใดๆกับนายจ้างก็ตามเนี่ยนะฮะเนื่องจากการไอ้ลดค่าจ้างเนี่ยมันเป็นผลกระทบกับส่วนได้เสียของสมาชิกในส่วนรวมสหภาพแรงงานเองทำเองไม่ได้นะต่อให้มีสหภาพทำไม่ได้ต้องไปเข้ามติที่ประชุมใหญ่ของสหภาพก่อนได้มติมาแล้วเนี่ยสหภาพถึงจะมีสิทธิ์ที่จะมาทำกับนายจ้างได้ถ้าไม่ผ่านมตินั้นนะฮะข้อตกลงที่สหภาพทำกับนายจ้างก็จะไม่ผูกพันลูกจ้างกับสมาชิกเขาอยู่ดีนะฮะอันนี้มันจะมีเงื่อนไขเขาอีกนะฮะนี่เป็นรายละเอียดของสหภาพเพราะนั้นในกรณีคำตอบก็คือว่าถ้ากรณีที่ไม่มีสหภาพก็คุยกับลูกจ้างที่ได้ผลกระทบโดยตรงส่วนกรณีที่มีสหภาพจะคุยกับสหภาพก็ได้หรือจะคุยกับลูกจ้างโดยตรงก็ได้แต่ถ้าจะคุยกับสหภาพแล้วจะให้ผูกพันลูกจ้างทั้งหมดสหภาพนั้น1ต้องขอมติที่ประชุมใหญ่ของเขามาก่อน2สหภาพนั้นต้องมีสมาชิก2ใน3มากกว่า2ใน3ของลูกจ้างทั้งหมดนะฮะนี่คือคำตอบครับครับผมขอบคุณมากสำหรับคำถามถัดไปผู้ถามถามว่าสิทธิในการรับค่าจ้างของลูกจ้างนะฮะถึงแม้จะเป็นการ work from home ในปัจจุบันเนี่ยมีนายจ้างจำนวนมากที่ใช้มาตรการ work from home การให้ทำงานที่บ้านทีนี้ในการทำงานบางทีลูกจ้างจำเป็นที่จะต้องทำงานล่วงเวลาในกรณีที่มีคำสั่งจากนายจ้างให้ทำล่วงเวลาอย่างนี้ยังสามารถเบิกค่าจ้างล่วงเวลา OT ได้ไหมครับ คืออย่างนี้ก่อนต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะฮะการทำงานล่วงเวลาเนี่ยคือล่วงเวลาทำงานปกตินะฮะถ้าเวลาปกติของเราคืออะไรสมมติเวลาปกติคือดูข้อบังคับท่านอ่ะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นอันนี้คือสมมติถ้ากำหนดไว้อย่างนี้นะเป็นเวลาทำงานปกติก็ถือว่าอันนี้เป็นเวลาทำงานปกติถ้าทำงานนอกเวลาปกติก็คือทำงานก่อน8โมงกับทำหลัง5โมงอันนี้ถือว่าเป็นการทำงานนอกเวลาทำงานปกติคือเป็นการทำงานล่วงเวลาถ้านายจ้างสั่งนายจ้างสั่งให้ทำนะฮะแล้วสั่งให้ทำนอกเวลาด้วยนะฮะนายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาแต่ถ้าลูกจ้างไปทำเองสมมตินายจ้างสั่งให้ทำงานสมมติว่านายจ้างสั่งว่าคุณทำงานนี่นะเราก็ทำไปเรื่อยๆทำตั้งแต่เช้าไปเรื่อยๆเลย5โมงเย็นมาแล้วก็ยังทำอยู่
อย่างนี้ไปเบิกค่า OT ไม่ได้เพราะนายจ้างเขาไม่ได้สั่งให้เราทำร่วมเวลาครับเขาสั่งเราทำงานเฉยเราทำเกินเองนะฮะเข้าใจไหมฮะคือองค์ประกอบของการเบิกค่าร่วมเวลาเนี่ยคือว่านายจ้างต้องสั่งให้ทำร่วมเวลาด้วยนะฮะถ้าไม่สั่งเนี่ยเราทำเองไม่ได้แล้วเราต้องทำงานนอกเวลาทำงานปกติด้วยนะฮะครับผมขอบคุณมากครับชัดเจนมากเลยนะครับสำหรับคำถามถัดไปครับในกรณีที่สถานการณ์เดียวกันในเริ่มแรกเนี่ยเป็นผลกระทบของนายจ้างเห็นว่ายังไม่ถึงขั้นเป็นผลกระทบจากโควิดทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้นะฮะแต่ในเวลาถัดมาระยะเวลาผ่านไปสัก2อาทิตย์นายจ้างเริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วงั้นขอคิดว่าน่าจะเข้าผลกระทบแล้วอย่างนี้เนี่ยการที่ตอนแรกไม่ใช้สิทธิ์ในการปิดงานแต่ต่อมามาใช้เนี่ยจะสามารถยังคงมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะทำอย่างเดิมได้หรือไม่ครับหรือว่าการที่เมื่อแรกตัดสินใจที่ไม่ใช้ไปแล้วเนี่ยจะตัดสิทธิ์ไม่ให้นายจ้างใช้มาตรการต่างๆได้อีกต่อไปอย่างนี้ครับมาตรการการใช้มาตรา45หรือมาตราหรือมาตรการอื่นก็ตามเนี่ยเขาดูณตอนที่ทำมาตรการนั้นคือการที่โควิด-19มาใหม่ๆแล้วผลกระทบยังไม่รุนแรงมากเนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็ไม่ได้ตัดสิทธิ์นายจ้างนะฮะถ้าสมมติว่า2อาทิตย์ถัดมา3อาทิตย์ถัดมาสถานการณ์มันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วนายจ้างจะไม่ต้องใช้มาตรการใดๆก็ตามนะคือเพราะนั้นคำตอบก็คือว่าดูณตอนที่จะใช้มาตรการว่าความรุนแรงหรือสถานการณ์ที่ผลกระทบเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่ก็ใช้ได้ครับแม้ว่าจะไม่ได้ใช้มาแต่ต้นนะฮะไม่เกี่ยวกันการที่ไม่ใช้แต่ต้นเนี่ยก็คือเป็นการที่นายจ้างพยายามที่จะช่วยลูกจ้างแล้วก็สถานการณ์ยังไม่รุนแรงมากใช่ไหมฮะแต่พอผ่านมามันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆหรือต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนายจ้างเริ่มแบกรับภาระไม่ไหวภาระไม่ไหวก็เริ่มใช้มาตรการก็ได้ครับดูณตอนนั้นตอนที่ใช้ครับครับผมแล้วเป็นคำถามที่เข้ามานะฮะว่านายจ้างเนี่ยในการสั่งหยุดงานตามมาตรา75เนี่ยมีกรณีอย่างไรที่จะต้องระวังเพราะศาลมีบรรทัดฐานมองว่าไม่ใช่เหตุจำเป็นตามมาตรา75ตัวอย่างเช่นอันนี้ตัวอย่างที่ผมคิดออกนะฮะอาจจะเป็นกรณีที่เกิดจากการบริหารไม่ดีของนายจ้างเองอย่างนี้ถือว่าอย่างนี้ใช้ตามมาตรา75ได้หรือไม่ฮะใช่ครับคืออย่างนี้ครับมาตรา75เนี่ยก็มันเหตุจำเป็นและสำคัญนะฮะที่เป็นผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจของนายจ้างถึงใช้มาตรา75ได้แต่ถ้าเหตุจำเป็นหรือเหตุนั้นที่มีผลกระทบเนี่ยเกิดจากความผิดพลาดของการบริหารงานของลูกจ้างเองอย่างนี้เนี่ยศาลฎีกาไม่ให้นะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดของนายจ้างเองนายจ้างจะเอาความผิดพลาดในการบริหารงานไปปิดกิจการทุกคราวแล้วจ่ายเงินให้ลูกจ้างแค่ 75% ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องดูว่าเหตุจำเป็นนั้นจะจำเป็นแล้วมีส่วนกระทบกับธุรกิจของนายจ้างอย่างสำคัญรุนแรงหรือไม่และเหตุนั้นต้องไม่ให้เกิดจากความบกพร่องในการบริหารงานของนายจ้างด้วยซึ่งเรื่องนี้เคยมีคำว่าศาลฎีกามาหลายคดีแล้วในการที่ลูกจ้างเขาฟ้องนะฮะเนื่องจากว่าเขาอ้างว่าการที่นายจ้างอ้างว่ามีผลกระทบทางเศรษฐกิจนะฮะแต่ปรากฏว่าเขาพิสูจน์ได้ว่านายจ้างบริหารงานไม่ดีเองถ้าบริหารงานดีจะไม่เป็นจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างนี้นั้นศาลก็จะบอกว่านายจ้างไม่มีเหตุสำคัญที่จะถึงจำเป็นเพียงพอที่จะใช้มาตรา75ได้นะฮะเพราะฉะนั้นนายจ้างต้องจ่ายเงินย้อนหลังครับสำหรับคำถามถัดไปครับในกรณี leave without pay เนี่ยบริษัทสามารถสั่งโดยฝ่ายเดียวได้หรือไม่ครับไม่ได้ครับดีบิทออฟเพย์ไม่ได้ต้องขอความยินยอมเหมือนกันนะคือการที่อย่างที่บอกคือว่านายจ้างสัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาต่างตอบแทนใช่ไหมมันคือนายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างนายจ้างก็เดียวกันนายจ้างมีสิทธิ์ที่จะให้มอบหมายงานลูกจ้างทำไม่ก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยเป็นสัญญาต่างตอบแทนแต่การที่นายจ้างจะดีสั่งว่าให้ลูกจ้างรีบเลยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างเนี่ยไม่ได้เพราะลูกจ้างเขายังสมัครใจมาทำงานอยู่เพราะนั้นถ้าท่านทำอย่างนั้นต้องขอความยินยอมลูกจ้างครับครับผมและสำหรับกรอบระยะเวลาสำหรับกรณีที่ลูกจ้างยินยอมนะฮะรีเวทเทิลเพย์ก็ตามหรือลดค่าจ้างก็ตามกรอบระยะเวลาที่นายจ้างจะขอความยินยอมจากลูกจ้างได้นี่มีกำหนดอะไรตามกฎหมายอย่างไรไหมฮะไม่มีครับก็คือขึ้นอยู่ความจำเป็นนะฮะว่าจำเป็นต้องใช้ถึงเมื่อไหร่อย่างไรนะฮะจะไม่มีกรอบก็ถ้าความจำเป็นนั้นหมดไปนายจ้างก็ไม่มีสิทธิ์ใช้แม้กระทั่งมาตรา75เองก็เหมือนกันก็ใช้ตามเท่าที่จำเป็นเมื่อเหตุจำเป็นหมดไปแล้วอย่างเช่นโควิดเนี่ยที่ว่าเนี้ยเกิดเริ่มระบาดไปแล้วอย่างเงี้ยเรานายจ้างจะไปหยุดต่อก็ไม่ได้แล้วนะฮะก็อย่างนั้นเหมือนกันครับผมสำหรับการใช้สิทธิ์
หยุดงานตามมาตรา75นะฮะมีกระบวนการทางกฎหมายที่จะต้องทำอย่างไรบ้างเช่นต้องปิดประกาศไหมหรือต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานทราบหรือต้องขอความยินยอมครับคือเมื่อนายจ้างมีเหตุจำเป็นก่อนนะขั้นตอนนี้คือว่าเมื่อมีเหตุจำเป็นปุ๊บนายจ้างก็1ตามกฎหมายเลยนะฮะว่าเหตุจำเป็นนั้นสำคัญได้มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของนายจ้างนะฮะ2นายจ้างมีหน้าที่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้กับพนักงานรายงานทราบนะฮะล้มทั้งให้แจ้งให้กับลูกจ้างที่รับผลกระทบทราบด้วยนะฮะอย่างน้อย3วันทำการนะ3วัน business day นะวันเดียว3วันก็คือว่าง่ายไม่รู้วันหยุดต้อง3วันทำการล่วงหน้าก่อนที่จะหยุดนะฮะทีนี้เวลาแจ้งพนักงานตัวรายงานพนักงานแจ้งพนักงานรายงานรายงานเองเค้าเองเค้าบางคนเค้าไม่เห็นด้วยนะเค้าก็จะบอกเฮ้ยไม่ได้นะอย่างเงี้ยแต่ว่าถึงแม้พนักงานรายงานจะไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมานั่นนะฮะเพราะว่ามาตรา75เนี่ยเราไม่ต้องขออนุญาตเราแค่แจ้งนะกฎหมายบอกให้แจ้งเฉยไม่ต้องขอเมื่อแจ้งแล้วเนี่ยพนักงานรายงานไม่เห็นด้วยก็จะมีคำสั่งอะไรตามมาเราก็ไปฟ้องเพื่อถอนเอาแต่เราก็ดำเนินการตามมาตรา75ได้ศาลก็จะมาดูเองว่าเหตุจำเป็นสำคัญเนี่ยมันเกิดจากอะไรไอ้ที่มันมีคดีเพราะศาลฎีกามาก็แบบนี้แหละฮะเพราะว่าพนักงานตรวจรายงานไม่เห็นด้วยนายจ้างก็ดำเนินการไปศาลก็ให้นายจ้างชนะก็มีให้พนักงานรายงานชนะก็มีแล้วแต่เหตุผลของแต่ละเรื่องนะฮะครับผมชัดเจนครับคำถามต่อไปเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเลิกจ้างแล้วนะฮะในช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดบริษัทเห็นว่าตัวเองเนี่ยประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเพียงพอสมควรนะฮะที่จะอาจจะดำเนินธุรกิจต่อไปไม่ได้จึงขอให้ลูกจ้างบางส่วนเนี่ย leave without pay นะฮะแต่ลูกจ้างเนี่ยก็ไม่ได้ให้ความยินยอมคือไม่ได้ให้ความร่วมมือไม่ให้ความยินยอมบริษัทเล็งเห็นแล้วว่าการจ้างพนักงานเหล่านั้นต่อไปเนี่ยไม่สามารถทำให้บริษัทดำเนินกิจการต่อไปได้คือจะเจ๊งนั่นแหละฮะอย่างนี้เนี่ยถ้าเลิกจ้างเนี่ยจะมีปัญหาในการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมอย่างไรต่อไปหรือไม่ครับคือการเลิกจ้างเพราะเหตุว่าต้องบอกนี้ก่อนนะฮะการเลิกจ้างจะเป็นธรรมหรือไม่ต้องดูที่เหตุนะฮะการส่วนการที่พนักงานเราบริษัทให้พนักงานมีมาตรการหนึ่งให้พนักงาน leave without pay แล้วพนักงานไม่ทำเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าไปเลิกจ้างเพราะเหตุว่าเขาพนักงานไม่ยอม leave without pay อันนี้ไม่ได้เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นการเลิกจ้างเพราะเหตุอื่นแม้ว่าก่อนหน้านั้นบริษัทจะเคยมีมาตรการนี้บอกว่าให้พนักงานทำ leave without pay แล้วพนักงานไม่ทำการที่พนักงานไม่ทำมันทำให้บริษัทได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเพิ่มตามมาอีกเพราะบริษัทต้องจ่ายค่าจ้างต่อไปอีกจนกระทั่งบริษัทไม่มีเงินทุนหมุนเวียนแล้วต้องปิดกิจการการปิดกิจการเพราะเหตุว่าบริษัทได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากภาวะเศรษฐกิจเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมได้แต่บริษัทมีหน้าที่ต้องพิสูจน์นะฮะว่าการที่เลิกจ้างเนี้ยเนื่องจากว่าบริษัทขาดทุนอย่างรุนแรงมากไม่มีเงินจะจ่ายค่าจ้างแล้วไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้จำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานเนี่ยนะแล้วต้องอธิบายได้ว่าทำไมต้องเลิกจ้างพนักงานกลุ่มนี้ไม่กลุ่มนั้นถ้าอธิบายได้ก็ถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมฮะครับผมอันนี้ผมแต่ว่าถึงแม้จะเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมก็ยังต้องจ่ายค่าชดเชยนะฮะค่าชดเชยกับสินจ้างในการประกาศล่วงหน้าที่ผมบอกอธิบายในฟีเซชันว่าท่านมีหน้าที่ต้องจ่ายรวมทั้งวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ยังไม่ได้ใช้ให้กับลูกจ้างด้วยครับผมครบถ้วนมากเลยครับสำหรับคำถามถัดไปนะครับเป็นกรณีมาตรการของสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับการถูกเลิกจ้างหรือสัญญาจ้างสิ้นสุดลงในช่วงระหว่างการแพร่ระบาดโควิดนะฮะกับรวมไปถึงอีก2ปีข้างหน้าตามกฎกระทรวงที่เพิ่งออกมานะฮะในกรณีผมเข้าใจว่าตามประกาศเนี่ยไม่ได้ระบุชัดเจนว่าการสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือการเลิกจ้างหรือการลาออกพนักงานจะต้องได้รับต้องพิสูจน์ว่าได้รับผลกระทบของโรคโควิด-19 ตรงๆนี่คำถามเขาถามว่าในการเลิกจ้างเนี่ยถ้าเกิดลูกจ้างถูกเลิกจ้างในช่วงนี้เป็นเพราะเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงานของลูกจ้างเองตัวอย่างเช่น low performance หรือกระทั่งลูกจ้างกระทำความผิดอาญาต่อนายจ้างหรืออย่างไรก็ตามที่เป็นเหตุที่จะเลิกจ้างอันเป็นธรรมได้อย่างนี้นะฮะถามว่าลูกจ้างสามารถไปใช้สิทธิ์รับประโยชน์จากประกันสังคมได้หรือไม่ครับอย่างนี้ครับคือการใช้สิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยต้องเป็นกรณีที่เป็นการเลิกจ้างหรือลูกจ้างไม่มีความผิดต้องอันนี้อธิบายก่อนพอดีผมอาจอธิบายข้ามไปนะฮะคือการเลิกจ้างที่ลูกจ้างจะมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้นะต้องเป็นการเลิกจ้างที่ลูกจ้างไม่มีความผิดถ้าลูกจ้างมีความผิดเนี่ยไม่ได้นะไปขอประกันสังคมไม่ได้ไม่ว่าจะนอกโควิดหรือในโควิดหรือช่วงเวลาอื่นก็ตามนะฮะนี่เป็นหลักพรบประกันสังคมเลยคือก็ในพรบผู้ว่างงานมาตรา119เนี่ยก็จะบอกว่ากรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างในกรณีต่อไปนี้6กรณีที่ผมอธิบายตอนต้นว่าไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยอ่ะเช่นลูกจ้างจงใจทำให้นายจ้าง
หายกำลังบิดอาญากับนายจ้างฝ่าฝืนข้อบังคับการทำงานอย่างร้ายแรงนะฮะหรือฝ่าฝืนข้อบังคับการทำงานนายจ้างตักเตือนแล้วทำผิดอีกนะภายในเวลา1ปีขาดงานเวลา3วันติดต่อกันอย่างเงี้ยถ้านายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุนั้นนะฮะลูกจ้างไม่สามารถไปขอรับสิทธิประกันสังคมได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเลิกในระหว่างโควิดหรือโรคระหว่างนอกโควิดนะฮะอันนี้ต้องเข้าใจอะไรนิดนึงก่อนกรณีที่2ที่บอกว่าเลิกจ้างเพราะเหตุว่าผัวเพอร์ฟอร์แมนซ์นะที่เหมือนว่าเกิดความผิดของลูกจ้างจริงการที่ลูกจ้างผัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยไม่ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายความผิดตามกฎหมายคือตามที่ผมอธิบายไปมาตรา119เด็กจงใจทำให้นายจ้างรับความเสียหายฝ่าฝืนข้อบังคับการทำงานนะฮะถ้าเป็นรัวโลโพแมนหรือพูโพแมนเนี่ยถือว่าเป็นความไม่ใช่ความผิดแต่เป็นความหย่อนภาพหย่อนความสามารถของลูกจ้างในให้กับลูกจ้างในลูกจ้างลูกจ้างเองก็มีสิทธิ์ที่จะไปขอรับประกันสังคมได้แต่ในการขอรับประกันสังคมเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขของประกันสังคมอีกเหมือนกันนะครับว่าหนึ่งลูกจ้างต้องพร้อมที่ทำงานต้องไปขึ้นทะเบียนสองพร้อมที่ทำงานต้องไม่ปฏิเสธงานด้วยนะฮะก็จะมีเงื่อนไขของเขาเข้าเงื่อนไขของเขานั้นก็สามารถจะรับไอ้สิทธิ์นี้ได้นะฮะแม้ว่าจะถูกเลิกจ้างในระหว่างนี้ในระหว่างไอ้โควิดที่ว่านี้นะฮะครับขอบคุณครับสำหรับถัดไปนะครับเป็นท่านผู้ฟังอยากทราบความหมายของถ้อยคำนะครับเพราะว่าเป็นถ้อยคำที่ปรากฏในกฎหมายแล้วก็เป็นถ้อยคำที่ปรากฏตามประกาศของประกันสังคมนะฮะเป็นเรื่องของคำว่าหยุดกิจการบางส่วนตามมาตรา75ของพรบคุ้มครองแรงงานการหยุดกิจการบางส่วนหรือทั้งหมดหรือกระทั่งของมาตรการตามสำนักงานประกันสังคมคำว่าหยุดกิจการบางส่วนตรงนี้เนี่ยมีขอบเขต อย่างไรที่พอที่จะสโคปมันได้บ้างครับคือเนื่องจากว่านิยามกฎหมายไม่ได้นิยามไว้นะฮะศาลฎีกาก็เลยขึ้นศาลฎีกาก็วางหลักไว้ว่าขึ้นอยู่กับความจำเป็นของกิจการนั้นๆการหยุดกิจการบางส่วนหรือทั้งหมดก็คือว่าปิดทั้งหมดทั้งโรงงานเลยส่วนการปิดกิจการบางส่วนเนี่ยความหมายคือว่าไม่จำเป็นต้องปิดส่วนนั้นเลยนะฮะส่วนนั้นอาจจะเปิดอยู่แต่ว่ามาทำงานเฉพาะวันก็เรียกว่าบางส่วนได้นึกออกไหมฮะสมมติว่าแผนกเนี้ยมีสมมติว่าโรงงานเรามี3แผนกในการผลิตลายการผลิต3ลายนะฮะแต่ละลายก็ช่วยกันผลิตเมื่อวันนึงการผลิตลดลงยอดสั่งซื้อลดลงเราจำเป็นต้องลดกำลังการผลิตลงใช่ไหมฮะแต่ก็ให้พนักงานลายที่1มาทำงานจันทร์ถึงพุธอ่า3วันแล้วหยุด2วันงานที่2มาทำงานต่อพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วหยุดอีก2วันลายที่3มาทำงานอาทิตย์จันทร์อังคารเนี่ยหยุด2วันอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการหยุดบางส่วนได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องไปหยุดโอเปอเรชั่นนะส่วนนั้นเลยนะฮะหรือจะหยุดโอเปอเรชั่นส่วนนั้นก็เรียกว่าหยุดบางส่วนได้เหมือนกันนะฮะการหยุดบางส่วนกับทั้งหมดความหมายง่ายๆคือทั้งหมดก็คือปิดทั้งโรงงานอ่ะถ้าเปิดบางส่วนก็ถือว่าเป็นการหยุดกิจการบางส่วนโดยการหยุดกิจการบางส่วนนี้ยังรวมถึงว่ากรณีที่ไม่เป็นต้องปิดแผนกนั้นแผนกเดียวทั้งแผนกนะฮะแผนกนั้นอาจจะมีการมาทำงานได้ในบางส่วนบางวันผมยกตัวอย่างนี้ฮะเมื่อมาตั้ง9ปีก่อนนะฮะมีโรงงานของลูกความเรารายหนึ่งนะฮะเกิดไฟไหม้ขึ้นมาไฟไหม้ที่ต้นกระบวนการผลิตทีนี้พอไฟไหม้ที่ต้นกระบวนการผลิตเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทำให้ไอ้กระบวนการผลิตตามมาเนี่ยไม่สามารถผลิตต่อได้แต่ไฟไม่ไหม้นะฮะไอ้กระบวนการผลิตตามมาเนี่ยไฟไม่ไหม้ไหม้แต่ว่าต้นกระบวนการผลิตไอ้ต้นทางเนี่ยถ้ามันไม่ออกมาไม่มีผลผลิตออกมาเนี่ยไอ้ปลายทางไอ้ที่ตามมาก็จะไม่น่าผลิตได้ผมจะไม่บอกว่ากิจการอะไรนะเพราะว่ามันเป็นความลับของเขาผมแค่พูดกว้างๆให้ฟังเพราะนั้นเวลาโรงงานนั้นหยุดเนี่ยเราก็ใช้วิธีหยุดตั้งแต่ต้นการผลิตจนทั้งถึงปลายการผลิตเลยนะฮะแต่ฉันใช้เวลาประมาณ2เดือนเพราะซ่อมเครื่องจักรไอ้ตรงนี้ต้องต่างประเทศมาซ่อมนะฮะใช้เวลา2เดือนก็ต้องหยุดเลยนอกจากส่วนนั้นหยุดแล้วเนี่ยเรายังให้พนักงานแอดมินบางส่วนซึ่งไม่ได้อยู่ในฝ่ายการผลิตนะหยุดด้วยบางส่วนเหตุที่เราให้แอดมินบางส่วนหยุดเพราะว่างานแอดมินมันต้องทำงานเพื่อสนองกับไอ้ส่วนการผลิตนี้เมื่อการผลิตนี้หยุดงานนั้นก็ไม่มีเราก็หยุดพอเราหยุดเสร็จปุ๊บพนักงานแอดมินไปฟ้องศาลว่าเฮ้ยเขาไม่เกี่ยวเนี่ยจะไปหยุดกิจการบางส่วนอย่างนี้ได้ยังไงจ่ายเขา 75% ได้ยังไงนะฮะสุดท้ายศาลก็ตัดสินเราชนะนะว่าอย่างนี้หยุดได้มันเป็นความจำเป็นเพราะมันเกี่ยวเนื่องกันถ้าเราอธิบายให้ศาลฟังได้ว่าคือเหตุที่ต้องหยุดเพราะว่าไอ้งานแอดมินของเขาเนี่ยมันมาทำงานให้กับที่เกี่ยวเนื่องกับไอ้ส่วนการผลิตนี้นะมันไม่มีงานอื่นที่ให้ทำไม่เหมือนแอดมินคนอื่นอย่างนี้ก็ยังหยุดได้ฮะอย่างนี้เรียกว่าเป็นการหยุดกิจการบางส่วนเหมือนกันนะฮะหยุดแค่2เดือนนั้นนะฮะครับขอบคุณครับขอบคุณตัวอย่างนะครับชัดเจนมากเลยด้วยเวลานี้อีกสักน่าจะได้อีกสัก 2-3 คำถามนะครับคุณชูศักดิ์ก็
อีกคำถามแรกนะครับเป็นกรณีที่ถ้านายจ้างเนี่ยตัดสินใจคุยกับลูกจ้างว่าจะไล่ออกเพื่อให้ในช่วงนี้เนี่ยไปรับผลประโยชน์จากประกันสังคมจากการถูกเลิกจ้างนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ตกลงกันว่าเมื่อโควิดหายแล้วเนี่ยนายจ้างจะกลับเข้ามาทำงานกรณีคำถามถามว่าต้องจ่ายค่าชดเชยไหมครับคือถ้าเลิกถ้าเป็นการเลิกจ้างต้องจ่ายครับอันนี้ก่อนนะฮะถ้าเป็นการเลิกจ้างต้องจ่ายนะฮะทีนี้ถ้ารับกลับเข้ามาทำงานรับกลับเข้ามาโดยนับอายุงานใหม่ก็ต้องถือว่าไอ้ครั้งแรกเป็นการเลิกจ้างไปแล้วก็ต้องจ่ายค่าชดเชยนะฮะคือการเลิกจ้างเพราะโควิดมันไม่ใช่การมันไม่ใช่ความผิดของลูกจ้างนะฮะการที่จะไว้จ่ายค่าชดเชยต้องเข้าข้อยกเว้น6ข้อที่ผมอธิบายถ้าไม่เข้าก็ต้องจ่ายไม่ว่าจะโควิดหรือไม่โควิดนะฮะเพราะฉะนั้น1เมื่อมีการเลิกจ้างเสร็จแล้วปุ๊บบอกว่าหลังจากโควิดแล้วเดี๋ยวกลับมาทำงานใหม่นะฮะถ้ากลับมาทำงานใหม่โดยมีอายุงานต่อเนื่องให้แต่ว่าครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการเลิกจ้างเดี๋ยวถ้าท่านไปเลิกไปให้พนักงานไปรับสิทธิ์การสังคมตามนั้นนะฮะก็เท่ากับว่าท่านกับพนักงานร่วมมาช่อโกงรัฐมีความผิดทางอาญาเหมือนกันนะฮะทีนี้ถ้าท่านมีสัญญาใจกันว่าจะให้ลูกจ้างกลับเข้ามาทำงานใหม่นะฮะแต่ว่าทุ่งนี้เลิกจ้างไปก่อนลูกจ้างยินยอมก็เลิกจ้างกันไปอันนี้ไม่เป็นการโกงนะไม่เป็นการโกงรัฐก็คือว่าให้เลิกจ้างไปนะพอสถานการณ์คลี่คลายแล้วกลับเข้ามารับงานกลับมาทำงานใหม่เราก็รับนับอายุงานให้ใหม่อันนี้ก็อีกเรื่องนึงไม่เป็นไรครับชัดเจนมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนายจ้างก็ต้องระวังเรื่องของความผิดทางอาญาด้วยเหมือนกันนะฮะจากการช่อโกงนะครับคำรับคำถามถัดไปครับในกรณีที่นายจ้างไม่ได้จ่ายแต่ค่าจ้างแต่มีสวัสดิการอย่างอื่นซึ่งเป็นเงินให้กับลูกจ้างนะฮะตัวอย่างเช่นค่าเดินทางค่าโทรศัพท์ค่าที่พักหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆอะไรที่เป็นสวัสดิการให้กับลูกจ้างนอกเหนือจากค่าจ้างนะฮะถามว่าหากนายจ้างต้องการลดสวัสดิการในช่วงนี้เนี่ยเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิดนะฮะก็คือง่ายๆคือจะตัดเงินเหล่านี้เนี่ยสามารถทำได้หรือไม่ครับหรือต้องได้รับความก็หลักการเดียวกันกับการลดค่าจ้างนะฮะว่าสวัสดิการนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสภาพการจ้างเหมือนกันเมื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างในทางที่ไม่เป็นคุณกับลูกจ้างเนี่ยนายจ้างก็ต้องขอความยอมกับลูกจ้างนะเพราะฉะนั้นกรณีนี้คือว่าถ้าจะลดสวัสดิการบางอย่างก็ต้องให้ลูกจ้างเซ็นยินยอมอยู่ดีตกลงกันถ้าไม่ยอมก็ไม่ได้ครับนั่นก็คือกลับมาสู่หลักการของการยินยอมนะฮะเป็นการลดสวัสดิการก็ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างครับผมสำหรับอีกคำถามนึงนะครับในกรณีที่บริษัทเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นโรงงานนะฮะแล้วก็มีการให้พนักงานทำงานในโรงงานซึ่งเมื่อมีการระบาดของโรคโควิดเกิดขึ้นก็พบว่าการทำงานของพนักงานเนี่ยมันแออัดเกินไปสภาพการทำงานภายในโรงงานเนี่ยอาจจะแออัดเกินไปสำหรับโรคโควิดก็คือเสี่ยงต่อการอยู่ใกล้ชิดกันมากเกินไปนายจ้างจึงตัดสินใจว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยจะต้องทำการแบ่งกะการทำงานให้พนักงานโดยจะต้องแบ่งจำนวนคนให้น้อยลงต่อหนึ่งกะและอาจจะต้องทำงานเปลี่ยนไปจากเวลาเดิมอาจจะเข้างาน8โมงถึง5โมงก็จะเปลี่ยนเป็น8โมงถึงบ่ายโมงแล้วก็กะที่2เริ่มบ่าย2ถึง2ทุ่มอย่างนี้เป็นต้นถามว่าอย่างนี้เนี่ยนายจ้างจะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อให้มันชอบตามกฎหมายครับคือ1ถ้าแต่เดิมไม่มีกะนะฮะแต่เดิมไม่มีกะต่อมาจะเป็นต้องแบ่งกะเนี่ยถ้าอย่างนี้นะฮะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างในทางที่ไม่เป็นคุณกับลูกจ้างนะฮะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ต้องขอความยอมลูกจ้างนะฮะเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างในทางที่ไม่เป็นคุณนะศาลฎีกาเคยตัดสินไม่เหมือนกันในเรื่องนี้เรื่องการจะเดิมทำงานเป็นวันเรียนแล้วก็เปลี่ยนเป็นกะนะฮะอันนี้ศาลบอกว่าต้องขอความยอมลูกจ้างแม้ว่านายจ้างจะประกาศเรียกประชุมลูกจ้างมาแล้วนะเรียกประชุมให้ลูกจ้างรับทราบนะฮะว่าเอ้ยเราจะต้องเปลี่ยนกะอย่างนั้นอย่างนี้ลูกจ้างก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะแต่พอนายจ้างเปลี่ยนกะจริงปุ๊บลูกจ้างก็ไปฟ้องศาลนะฮะนายจ้างก็สู้ว่าเฮ้ยเรียกประชุมแล้วนี่เรียกประชุมมาแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นมีใครโวยวายไม่เห็นมีใครค้านเลยอะไรเงี้ยศาลบอกว่าการเรียกประชุมอย่างนั้นเนี่ยแล้วลูกจ้างไม่ได้คัดค้านในตอนนั้นไม่ได้ขอลูกจ้างให้ความยินยอมเพราะนั้นความยินยอมเนี่ยถ้าให้ตัดปัญหาคือท่านต้องให้ลูกจ้างมาเซ็นยินยอมกันนะฮะเพื่อตัดปัญหาไม่งั้นก็จะเหมือนฎีกานี้ว่าไอ้การที่ลูกจ้างเข้าประชุมกับท่านแล้วเขาไม่ค้านเนี่ยเขายังไม่ได้ให้ความยินยอมนะฮะกลับมาคำถามนี้ก็คือว่าถ้าท่านจะเปลี่ยนเป็นกะแม้แต่ไม่เหตุเจตนาก็เหตุว่าจะป้องกันในโควิดก็ตามเนี่ยท่านก็ต้องให้เซ็นยินยอมมันมีอันหนึ่งนะที่บางท่านเข้าใจผิดนะฮะคือเรื่องการทำงาน work from home นะฮะบางท่านผมเคยไปฟังเคยได้ยินมาเขาไปบรรยายเขาบอกว่าถ้านายจ้างสั่งให้ลูกจ้าง work from home เนี่ย
ลูกจ้างนายจ้างจะต้องขอความยินยอมจากลูกจ้างอันนี้ไม่จริงนะฮะไม่ใช่นะเข้าใจผิดนะฮะการที่นายจ้างสั่งให้ลูกจ้าง work from home เนี่ยนายจ้างไม่ต้องใช้ลูกจ้างเซ็นยินยอมนะฮะไม่ใช่นะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างในทางที่ไม่เป็นคุณกับลูกจ้างไม่ต้องเซ็นฮะคือการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างท่านลองนึกก่อนนี้ก่อนนะฮะสภาพการจ้างคืออะไรก่อนสภาพการจ้างคือข้อตกลงเงื่อนไขการจ้างการทำงานเลิกจ้างวันเวลาทำงานวันหยุดทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นสภาพการจ้างนะค่าจ้องค่าจ้างโบนัสเป็นค่าจ้างสภาพการจ้างถ้านายจ้างที่ไม่เป็นคุณกับลูกจ้างถ้าเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่เป็นคุณเนี่ยนะนายจ้างต้องขอความยินยอมหรือไม่ก็ต้องยื่นข้อเรียกร้องตามพรบแรงงานสัมพันธ์นะฮะอันนี้คือหลักการแต่การที่เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างในทางที่เป็นคุณกับลูกจ้างอันนี้ไม่ต้องขอความยินยอมเช่นอะไรบ้างฮะการขึ้นเงินเดือนลูกจ้างท่านเห็นไหมฮะนายจ้างขึ้นเงินเดือนลูกจ้างเนี่ยสมมติว่าปีนี้ปรับเงินเดือนให้ 10% เพิ่มให้เลย 10% เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเหมือนกันไม่ต้องไปขอความยินยอมลูกจ้างนะฮะว่าให้คุณต้องยินยอมนะผมจะขึ้นเงินเดือนให้คุณ 10% อะไรไม่ใช่นะฮะไม่ต้องขอแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเพราะเป็นคุณกับลูกจ้างมากกว่าเดิมเห็นไหมฮะไอการ work from home นี่ก็เหมือนกันนะเพราะว่าผมเคยฟังมาดีแว่วมาเป็นคนเขาใจผิดนะฮะว่าเอ้ยอย่างนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงต้องขอความยินยอมไม่ใช่นะฮะเพราะการให้ work from home เนี่ยเป็นคุณกับลูกจ้างมากกว่าการให้ลูกจ้างมาทำงานที่ออฟฟิศนะฮะมันไม่ต้องขอความยินยอมนะฮะครับผมก็ผมคิดว่าบัดนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมก็ต้องขออนุญาตจบการบรรยายนะฮะภายใต้หัวข้อของทางเลือกของนายจ้างในประเทศไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง JobDB Thailand นะฮะคุณพรลัดดานะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางคุณชูเสิร์ชที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมบรรยายกับเราในวันนี้นะครับคุณชูเสิร์ชมีอะไรจะกล่าวทิ้งท้ายกับทางท่านผู้ชมหน่อยไหมครับท่านก็ขอบคุณนะครับแต่วันนี้ที่ผมมาบรรยายก็ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไปด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับก็ปลอดภัยจากโควิดทั้งหลายครับขอบพระคุณครับครับก็สำหรับในสัปดาห์หน้านะฮะทางสำนักงานของเราในวันที่14พฤษภาคม2563นะฮะเราจะมีการบรรยายในหัวข้อถัดไปเป็นเรื่องของผลกระทบทางกฎหมายของโรคโควิด-19 กรณีเหตุสุดวิสัยในสัญญาทางธุรกิจนะฮะโดยผู้บรรยายของเราจะเป็นคุณนพมาศธรรมธีระเดโชนะครับยังไงถ้าสนใจสามารถติดตามได้ตามเว็บไซต์ของ tiliki.com ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านมากครับขอบคุณครับ